สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะอุ้ยคำอุ้ยคำคนแก่วันนี้นะคะป้าก็แบบชิวๆกับชีวิตอะแป๊บหนึ่งนะคะตายแล้วลืมลิ้นน้ำชารอแป๊บนะคะแป๊บหนึ่งขออนุญาตป้านี่นะคะแชร์ไปที่หน้า Facebook ตัวเองแป๊บนะคะอุ้ยยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นคนดังจริงๆเนี่ยนะคะว้าวว้าวมีคนมาดูแล้วนะคะเร็วมากเลยมาเข้ามาวันนี้จะด่าด้วยนะคะแล้วก็จะชมด้วยแล้วก็จะพูดถึงวิธีเลี้ยงลูกด้วยนะคะถ้าใครอยากจะรู้วิธีเลี้ยงลูกทำยังไงให้ลูกประสบความสำเร็จนะคะมาเดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวขอเอาจอขึ้นแป๊บนะคะวันเพ็ญนี้สวัสดีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหนูหินนะคะสวัสดีนะคะจักรยานสวยงามสวัสดีค่ะวันนี้ป้าเป็นคนขี้อวดว้ายตายแล้วพาหลุดช่างแม่งอะหลุดอะไม่ได้ค่ะเป็นคนขี้อวดค่ะต้องเอามาแขวนเหมือนกันป้าเกลียดอีเน่ามาก เดี๋ยวนะคะลูกรอแป๊บนะคะแป๊บนะคะลูกแป๊บนะคะหนูทุกคนนะคะคุณยงคุณย่าเดี๋ยวนะคะคุณวันนี้แม่พาแม่อุ้ยมาด้วยเนี่ยโอ้โหไปจิกแม่อุ้ยมาน่ะแป๊บนึงนะคะคุณป้านะมีเรื่องนึงจะเล่าให้พวกคุณฟังตอนนี้คุณป้าก็เป็นหน้าหนาวอ่ะหลุดแล้วปุ๊บว่ามีแขวนแม่งแล้วเอาปล่อยแม่งเลยตอนนี้มันก็เป็นหน้าหนาวของยุโรปใช่ไหมคะป้าก็ไม่มีส่งติงอะไรจะทำอะค่ะปกติก็จะไปผ่าฟืนหิ้วน้ำแล้วก็ทำสวนแล้วก็ปลูกผักนะโอ้โหปลูกนะบางปีนะแดกไม่ทันค่ะนะคะน้านะแม่งขึ้นมาเป็นดงเลยปล่อยให้แม่งแก่งําเหงือกตายไปในสวนนั่นแหละวันนี้ก็พอดีหน้าหนาวเป็นหน้าหิมะพอหน้าหิมะไม่มีส่งติงอะไรทำตายเดี๋ยวแป๊บนึงไฟมันน้อยไปนิดนึงอุ้ยครับนี่คิ้วนะคะนี่สวยมากก็คือว่ามีคุณย่าค่ะแม่อุ้ยอ่ะมาแย่วันเพ็ญอีกแล้วนะมาแย่วันเพ็ญบอกว่าเลี้ยงดอกเลี้ยงกล้วยไม้จริงๆแล้วป้าก็ชอบเขาก็รู้ว่าชอบใช่ป่ะแต่ว่าเราเลี้ยงไม่เป็นตายหาแม่งหมดไม่ตายก็ไม่สวยออกดอกมา2ดอกที่เห็นสวยๆนี่นะคะกล่าวสวัสดีทุกๆคนนะคะวันเสาร์ที่แล้วหนูกะหรี่ลุงแป๊ะไปเหยียดรูปลาหน้าตาแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวป้าจะตอบนะวันนี้มีเรื่องเล่ายาว2ชั่วโมงยิงยาวกันไปเลยค่ะนะคะถ้าเกิดป้าไม่เหนื่อยซะก่อนให้ดูค่ะสวยมาอันนี้นะเป็นไอเดียของคุณย่านะคะหรือว่าอุ้ยนะคะอุ้ยคำอุ้ยคำคนแก่ก็คือนี่อันนี้กล้วยไม้แค่ค่ะปลูกเองนะคะออกแม่ง2ดอกค่ะแต่อันเนี้ยไม่ได้ปลูกเองนะเดี๋ยวจะหาว่าตอแหลซื้อมาแต่ว่าได้ไอเดียจากคุณย่าค่ะคุณย่าท่านหนึ่งนะคะก็เป็นภรรยาฝรั่งเหมือนกันนะคะคุณย่านะโอ้โหปลูกเป็นร้อยๆต้นเนี่ยเราก็เลยเอามางนะก็เมื่อวานก็ไปสอยมาหลายต้นอยู่เฮ้ยตั้งตรงไหนดีอะตรงนี้มั้ยโอ้โหมันจะสวยไหมเนี่ยไม่ยอมว่ามันต้องสวยอ่ะมันเป็นไม่ยอมเดี๋ยวเพิ่งนะคุยแน่ไม่ต้องห่วงหรอกนะหรือว่าจะเงยนี่นิดนึงอุ้ยคำอุ้ยคำคนแก่อ่ะนิดนึงนิดนึงไม่เป็นเหี้ยอะไรหรอกอวดดอกไม้มันมีหลายกระถางแต่เอามากระถางเดียวนะนะก็คือว่าป้าสมจิตดาวอีหนึ่งพูดอ่ะนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันนะคะมันก็มีเรื่องประเด็นนะคะป้าเชื่อแล้วค่ะว่าป้าเนี่ยเป็นเซเลบของเจ๋งคนดังอะค่ะติดตามรอยเท้าป้าไปถึงนครปฐมเชียวนะคะนะคะอ่ะอย่างประวัติป้าทุกคนก็ทราบใช่ไหมคะว่าป้าเนี่ยมีลูก2คนนะคะแต่งงาน2ครั้งนะคะจดทะเบียนปลอม1ครั้งค่ะนะคะทะเบียนปลอมนี่ก็คือมีคุณลุงท่านนึงแกเสียไปละแกช่วยจดให้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่านะก็คือว่าป้าเนี่ยก็เลิกกับอดีตสามีนะคะอดีตสามีก็คือพ่อของลูกอะค่ะแต่งงานกันตอนอายุ20นะคะเลิกกันตอน25ย่าง26ค่ะ
นะคะ27ก็ไปสิงคโปร์นะคะเนี่ยเล่าให้ฟังตอนนั้นก็ลูกยังเล็กๆอยู่มันคนมันอยู่ไม่ได้จะอยู่กันให้มันฆ่ากันหรือไงดูไม่เห็นละคดีเยอะแยะไปหมดเนี่ยฮะคนมันอยู่ไม่ได้กันเนี่ยแต่คนมันก็พยายามนะคือพยายามให้กูเนี่ยนะต้องเป็นเมียตวิทตลอดชีวิตนะอย่าลืมนะคะกูเป็นเมียฝรั่งเนี่ยแต่งงานกับนักธุรกิจคนนี้มาเอาเฉพาะจดทะเบียนนะ17ปีอยู่ก่อนหน้าอีกตั้งหลายปีนะกูพาลูกกูเที่ยวเมืองนอกตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วมีใครทําได้อย่างกูบ้างมะให้ลูกขึ้นเครื่องเองอ่ะตอนไอ้ลูกชายไอ้แบงค์น่ะมัน5ขวบวิ่งแม่งทั่วเครื่องบินเลยนะก็คืออ่ะใครกล้าอย่างกูบ้างอ่ะให้ลูกขึ้นเครื่องเองก็มีหน้าที่สั่งตั๋วที่เมืองไทยกับเอเย่นพอสั่งกับเอเย่นเสร็จแล้วก็บอกกับแล้วก็ไปติดต่อกับสายการบินพอติดต่อสายการบินเสร็จใช่มั้ยเขาก็เอาอดีตสามีก็เอาลูกมาส่งอีคนโต7ขวบกว่าไอ้คนเล็ก5ขวบกว่าขึ้นเครื่องค่ะเอาไปส่งกูมีใครทำได้อย่างกูบ้างมั้ยมีแต่บอกอุ๊ยกูเห็นแล้วญาติโคตรกูนะทั้งโคตรกูโคตรพ่อมันจะเป็นจะตายทำไมมึงทำอย่างนี้วะยะทำไมมึงไม่มารับลูกมึงยังเล็กๆอยู่กูก็นึกถึงอ้าวทำไมต้องไปรับด้วยอ่ะขนาดเขาอ่ะพ่อผัวกูอ่ะนะผัวกูคนเป็นฝรั่งเนี่ยลูกเขานะพ่อเป็นนักธุรกิจแม่เป็นหมอแม่ยังนั่งเครื่องมาเองเลยอ่ะกูเห็นลูกฝรั่งทำได้ทำไมลูกไทยจะทำไม่ได้วะแต่คนไทยอู้จะเป็นจะตายวันนี้ก็มีการตามรอยกูอีกแล้วกูบอกแล้วคุณดังอ่ะเรามาเดี๋ยวก็เชิญเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะขอเรียกคุณย่าแป๊บคุณแม่โอ้ยคุณย่าสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีป้าเพนสวัสดีผู้ฟังแล้วก็สวัสดีทางหน้าซีบอกนะคะสวัสดีนะคะทุกคนแม่อุ้ยมาแล้วค่ะย่ามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรมาพูดก็เดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ฟังก่อนนะคะก็ยังไงนะก็ฝากถึงเฮียที่ขายเต้าหู้ซอย4นะจ๊ะก็เราก็ไปมีอะไรกันอยู่แล้วไม่ได้รู้จักกันอยู่เป็นการส่วนตัวเฮียก็ยังบอกไม่ได้รู้จักกับวันเพ็ญเลยแต่คุณรู้ใช่ไหมคะว่าที่นครปฐมเนี่ยเจ้าที่ขายประจำมา 4-50 ปีแล้วก็คือบ้านของอดีตสามีเราเนี่ยจะบอกให้นะคะเดี๋ยวคุยกันเรื่องนิดนึงคุณย่าคนไทยอ่ะถ้าเลิกกัน20กว่าปีแล้วเนี่ยพี่ว่ามันเลิกกันเลยใช่ไหม20กว่าปีนะแต่หนูเป็นเพื่อนแกนะหนูไปบ้านอ่ะเป็นเพื่อนแกไม่ได้ก็20กว่าปีแล้วมันจะมีเยื่อมีใยอะไรแล้วจะมาคิดถึงคิดอะไรก็กลายเป็นเพื่อนกันมากแล้วก็ลืมมันก็ลืมไปแล้วอ่ะ20ปีใครจะมานั่งโอ้โหใครจะมาโอ้โหคิดถึงมาตีอกชอบนมตัวเองอยู่อย่างนั้นไปไม่ได้หรอกนี่แล้วจะบอกอะไรนะคุณย่าถ้าจะถามเรื่องป้าเนี่ยมันต้องถามที่ใครต้องถามพี่ประเพณสิจ้าโถค่ะมึงไม่ถามอะไรกับคนไม่รู้จักกูคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่บอกซะหน่อยนะเฮียที่ขายเขาเต้าหู้ซอย4เนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรผิดนะคะแต่ผิดแค่นิดเดียวเองฟังแล้วนะเดี๋ยวจะโอออกสื่อให้ดูไหนๆก็มีคนพยายามตามรอยตีนกูไปถึงนะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะคะคุณย่าค่ะวันเพ็ญกระแดกแพรบค่ะแดกชาแพรบค่ะนี่ได้เลยชาค่ะได้เลยแต่วันนี้ดัดสลิดเป็นคุณน้าคุณนายหน่อยใช่คือชุดไม่ได้ค่ะโตแหล่ก็เวลาบทโตแหล่นะคะคิดถึงอยู่คุณป้ามีค่ะจริงๆมีหลายชุดพี่เอาลงมาชุดเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังไปด้วยกันนะคะแล้วป้าทางหน้าซีบอกก็จะได้เห็นป้าไปดูเห็นภาพไปนะคะแต่บอกนะคะว่าเฮียซอยสี่เขาไม่ได้พูดอะไรผิดนะคะเขาพูดแค่ผิดแค่ว่าอดีตสามีป้าเนี่ยหรือว่าเฮียวิทย์น่ะเฮียวิทย์อาชีพหายไปเลยอ่ะตายแล้วของกูไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคือเขาพูดผิดไปนิดนึงแล้ววันเพ็ญก็จะมาแก้ให้นะคะเขาคุณย่าขาว่าไอเฮียที่เขาเป็นเสียที่เขาพูดว่าไอเฮียวิทย์หรือว่าอดีตสามีหรือว่าผัวเก่านะที่ตายนะเพราะตอมใจเฮ้ยทำไมกูเป็นผู้หญิงมีเสน่ห์ขนาดนั้นวะเย้เลิกเย้สิปีหัวอีบ้าจะบอกให้นะเขาเป็นมะเร็งและเป็นมะเร็งแบบรักษาไม่หายด้วย
ป็นมะเร็งที่กระดูกไขกระดูกจะมาตอมใจอะไร20ปีนะตัวเองจะไม่ตอมใจเมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วมาตอมใจเลยตอนนี้นี่พี่หนูพูดกันจริงๆเลยนะเอาแบบจริงๆเลยนะพี่นะเอาอย่างจริงๆเลยนะเขาคุณย่ากูว่าเขาดีใจนะเลิกกับกูได้ปากเอาจริงๆบ้านนี้เขากลัวปากวันเม้นทุกคนอะเอามองอาม่าเนี่ยกูฉะหมดอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเปิดให้ฟังนิดนึงไม่รู้เศรษฐีด่าเจ้าเดี๋ยวเอาใหม่นะคะฟังใหม่เออใช่เออไม่ใช่ครับบ้านคนขายเต้าหู้ทอดเจ๊หมวยเพราะตอนนี้เขาเจ็บเขากระโปงหักออกมาไม่ได้เอารูปอีกคนไปเขาชื่อเจ๊หมวยเออเจ๊หมวยขายเต้าหู้ทอดพี่ดอกเนี่ยพี่ก็มีหลานชื่อน้องแบงค์ที่แบบว่าไม่รู้ว่ามีจุดคนชายคนลูกลูกตาวิจอ่ะที่ลูกชายแกเสียแล้วอ่ะฮะพ่อเขาเสียน้องชายเขาเสียแล้วใช่ตาวิจเสียแล้วที่บ้านไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าตาวิทนี่สามีวันเพ็ญตายแล้วตายไปแล้วปีกี่ปีแล้วคะผมไม่แน่ใจว่าน่าจะ2ปีได้2ปีได้เขาเป็นไรเสียคะผมก็เป็นโรควายวิกฤตอย่างเข้าบ้านนี้น้องชายเขาก็หัวใจวายอะไรอ๋อแต่วันเพ็ญนี่พี่ไม่เคยคือไม่เคยเห็นหน้าได้ยินแต่เสียงล่ำลือได้ยินล่ำลือล่ำลือว่าไง เขาเป็นเศรษฐีเนี่ยไม่รู้ว่าเศรษฐีด่าเจ้าเรื่องสูงเออใช่เออไม่ใช่ครับทางบ้านเขาเกลียดกันหมดทางบ้านก็เกลียดใช่ไหมแล้วเขาก็รู้ใช่ไหมว่าเป็นพวกอาเฮียนี่ก็รู้ใช่ไหมว่าเป็นเมียของผมเพิ่งมารู้ตอนหลังเมียวิทย์เพิ่งมารู้เพื่อนเมียเพิ่งมารู้ตอนหลังมารู้ตอนหลังเออก็เขาล่ำลือให้น้องสะพ้ายคนอยากดูอ๋ออืมแต่ตาวิทย์เนี่ยมันเป็นเพื่อนผู้ชายเมื่อก่อนเขาเย็บผ้าเขาก็คงเครียดเรื่องเมียด้วยล่ะอ๋อเครียดเรื่องเมียคนเนี้ยนะไอ้วันเพ็ญเนี่ยนะเออเครียดด้วยก็ได้ข่าวว่าทิ้งลูกไว้ให้เขาเลี้ยงเอาลูกสาวไปอยู่ด้วยลูกสาวใช่ไหมชื่อเชอรี่ผมก็ไม่รู้นะเขายังไม่รู้ชื่อลูกกูเลยอ่ะกูไปถามเขาไม่รู้จักกูอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองไปดูตามซอยหนึ่งนะพี่ไปถามเจ๊หมวยซอยหนึ่งขายตู้ทอดอ่ะเขารู้โอเคแกสะโพกหักเป็นเตียงทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกโอ้ยสงสารเดี๋ยวจะไปดูไปช่วยอะไรได้ก็จะช่วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวซื้อของเมียเขาไอ้ที่เนี่ยมันชื่อมันแม่ผมไม่เกี่ยวกับเขาอ๋อไม่เกี่ยวกับเขาเออก็เนี่ยถ้าฟังเฮียเล่าแล้วอ่ะก็สงสารเขานะก็ไปดูว่าวันเพ็ญมันมาช่วยอะไรไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นเศรษฐีอ่ะถ้าเราจะได้ไปบอกว่าเฮ้ยมาดูแลลูกแต่เขาก็อยู่แต่เขาก็ไม่ให้แต่เราก็เจ๊เหมือนเราไม่มีครอบครัวอ่ารู้แล้วอาโก้อยู่สาวคนเดียวนะแม่เขาด้วยแม่เขาคิดถึงอ่ะแม่ก็ยังอยู่แม่คิดถึงอาม่าก็ยังอยู่เดี๋ยวนะอาม่าก็คือแม่จวิตแม่ตะวิทอีกทีนึงยังอยู่ก็คือแม่ผัวของวันเพ็ญสิเออส่วนเจ๊หมวยเนี่ยเพิ่งล้มก็คือเจ๊หมวยนี่คือลูกสาวของเป็นพี่สาวสามีแล้วแม่ของเจ๊หมวยเราต้องเรียกเขาว่าอะไรอ่ะถ้าตามหลักแล้วถ้าใครนั่นก็เรียกแม่ก็ได้ไอ้ไม่แน่ใจว่าเขาจะลูกชายอยู่ลูกชายตะคนไหนก็ที่ชื่ออะไรแบงค์น้องแบงค์เหรอน้องแบงค์ขายได้เหรอเห็นว่าเขาเป็นเด็กไม่ใช่ไหมเด็กอหน่อยนึงอ้าวแล้วใครจะขายคงจะเอาไปอยู่กับแม่ละมั้งเพราะว่าบ้านนี้มันไม่มีใครแล้วเนี่ยแล้วแม่ยายวันเพ็ญมันจะมาเอาเหรอผมไม่รู้อ้าวรู้แต่แมวแล้วแมวยาวอ่ะอ้าวก็เขาทิ้งไปตั้งนานเนี่ยได้ข่าวมาโอเคแต่มันพี่สายเลือดอ่ะเออไม่เอาแล้วแมวใครจะเอาอ่ะก็แต่ถ้าอยู่นี่เขาดูแลมาได้ดูแลโตได้เออเฮียชื่ออะไรนะเดี๋ยวจะได้บอกว่าเฮียบอกทางเขาก็รู้ว่าผมน้องเฮียจุ้ยเออน้องอานะคะก็ล้อเฮียจุ้ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดนะพี่นะใช่ป่ะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดแต่ผิดอยู่เรื่องนึงก็คือว่าก็บอกเรื่องกูต้องถามกูมึงไปแลกถามชาวบ้านที่เขาไม่รู้จักชื่อกูเขายังไม่รู้จักเลยชื่อลูกกูเขายังไม่รู้จักเลยไอ้เชอรี่เนี่ยชื่อดังจะตายจริงไหมพี่ตาเพชรจ้าคุณย่าขาไอ้นั่นอะ
ขาว่าลูกประเพณะเป็นออทิสติกเหรอจริงเหรออธิบายให้ฟังหน่อยสิจะบอกให้นะคะอีดอกนะเรื่องกูให้ถามกูนะขนาดเฮียคนที่เขาขายเต้าหู้เขายังไม่กล้าพูดเลยเพราะมันไม่ใช่อีเฮียมึงพูดเองเองมึงยังไม่รู้จักเขาเลยมึงบอกว่าเขาเป็นออะออเนี่ยนะมันลูกอีนิงมันไม่ใช่ลูกประเพณลูกอีนิงมึงอย่าสับสนอีเฮียลูกกูจบม.6ตามปกติพูดภาษาอังกฤษเวลามึงหลับตานี่กูบอกแค่นี้นะมึงนึกว่ามึงคุยกับฝรั่งเอ้ยอีดอกถ้าเกิดลูกกูเป็นออจริงมันจะขึ้นเครื่องบินเองตอนหัวห้าขวบเลยอีบ้าอีควายต้องด่าพวกมึงนี่ต้องจิกหมอยสอยแตกอีเหี้ยกูเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องกูมันต้องถามกูจริงไหมคุณยาใช่เคยพูดกับลูกประเพณทางโทรศัพท์นะเรายังงงว่าอุ้ยเด็กคนนี้มันพูดภาษาอังกฤษเป๊ะจังเลยถ้าไม่รู้ว่าเป็นลูกประเพณนี่ไม่รู้นะว่าเป็นฝรั่งพูดจริงๆนั้นน่ะก็หนูปลูกฝังตั้งแต่เด็กกันแล้วเขาก็มาแบบว่าเขามาฝึกฝนตอนโตไงฝึกฝนตอนโตอ้าวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะพี่คุณย่าถ้าเกิดวันเพลเลี้ยงลูกไม่ดีเนี่ยลูกจะเป็นถึงผู้จัดการโรงแรมระดับ5ดาวในต่างประเทศหรือวะฮะใช่ไหมคะคุณย่าถูกปกติแล้วแม่เขาก็ต้องรักลูกใช่ไหมล่ะแม่รักลูกอยู่แล้วแล้วพวกมึงรู้ได้ยังไงว่าป้าเพนน่ะจะไม่ชวนลูกมาอยู่เมืองนอกป้าเพนอธิบายได้ไหมอ่ะป้าจะอธิบายนะคะทุกคนที่จะได้รับรู้กันนะคะว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคนจีนบ้านเนี้ยคนจีนที่เขายังเรียกอาม่าอาโกแล้วคนจีนเขาเป็นอะไรล่ะลูกชายซินโดมค่ะคือหลานในคำว่าหลานในนะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยคำว่าหลานในก็คือลูกของลูกชายทั้งตระกูลมีแค่คนเดียวทั้งตระกูลมีแค่คนเดียวก็คือลูกชายเราลูกชายเขา3คนนะก็มีน้องชายเขาอีก2คนมีลูกหญิงหมดเลยมีลูกหญิงหมดเลยและที่ไม่อ่ะเสร็จแล้วเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับเขาตั้งแต่4ขวบที่หนูพูดกับพี่เมื่อกี้ไอ้กับย่าทุกคนให้ทุกคนฟังว่าเราเลิกกับพ่อเขาตั้งแต่เขา4ขวบเขาก็เหมือนลูกของอาโกไปแล้วลูกของอาโกลูกของอาม่าเขาอยู่กัน3แก่4คนนั่นน่ะมีพ่อมันนะมีอาม่ามันมีอาโกมันเราจะไปภาคดวงใจเข้ามาได้ยังไงหนูถามกันหนูพูดกันตรงๆอ่ะพี่เขาเลี้ยงเขาเข้ามาตั้งแต่เล็กๆอ่ะพี่และอย่างนึงทำไมไม่อยากให้มาอยากให้มาเห็นไหมไอ้เชอร์รี่น่ะมันเป็นถึงผู้จัดการโรงแรมระดับ5ดาวของในต่างประเทศเนี่ยมึงคิดว่ากูเลี้ยงลูกคุยหน้าจอด้วยนะคะคุณย่าเวลาหนูพูดเวลาวันเพ็ญพูดมึงกูไม่ได้พูดกับคุณย่านะคะมึงลองคิดกันนะไม่เป็นไรค่ะลองคิดกันนะแล้วก็คุณย่าข้างหน้าซีบอกด้วยว่าถ้าเลี้ยงลูกแบบไม่โหดมันจะได้ดีไหมแล้วลูกกูน่ะรู้นิสัยกูทุกคนสายพันธุ์โหดเจอกูฮะแล้วทางโน้นน่ะกูพูดกันตามจริงอันนี้แบบเอาเนื้อผ้าเลยนะเขารู้ว่ากูโหดเขาไม่อยากให้ไข่ในหินของเขาใช้คำว่าลูกอโกก็แล้วกันเพราะเขาก็คือเกิดบ้านนั้นโตบ้านนั้นนะแล้วเขาเลี้ยงบ้านนั้นแล้วตอนคุณย่าตอนนั้นอ่ะวันเพ็ญก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยไปอาศัยคนอื่นกว่าจะได้ดิบได้ดีพอได้ดิบได้ดีอันหนูก็พูดเมื่อกี้หนูก็เล่าให้ฟังพอ6ขวบกว่าหนูไปไม่นานหรอกหนูก็ได้ผัวละหลอกขวบกันหนูให้ลูกหนูไปเที่ยวเมืองนอกให้ไปเที่ยวเมืองนอกตามที่ย่ารู้มานะย่าก็ย่านี่ก็มีพื้นเพทางนครปฐมเหมือนกันใช่ไหมก็ห่างๆกันกับป้าเพ็ญนี่ทางญาติประเพณีแหละเป็นคนจีนเชื้อสายจีนแต่ที่รู้มานะทางฝั่งสามีประเพณน่ะลูกพี่น้องเขาอ่ะได้ดีกันทุกคนเขาไม่ได้ยากจนนะประเพณนะแล้วเขาไม่ได้เดือดร้อนใครแค่เงินจะส่งไปเลี้ยงเขาหรือว่าไม่เลี้ยงเขาอะไรยังไงเนี่ยบอกแค่นั้นนะไอ้แบงค์นั่นไม่ใช่ลูกกูลูกอโกลูกอโกลองไปเอาของเข้ามาสิก
ก็อย่าลืมนะตอนที่จะไปเอามันมาเนี่ยฮะกูก็ทะเลาะกับโคตรเขาจนแบบว่าได้เบเชอรี่มาคนเดียวเนี่ยฮะจะให้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะเราเอามาเนี่ยเราจะให้ทำงานเพราะคนมันทำงานแล้วมันติดงานพอติดงานแล้วมันก็ไม่กลับไปครอบครัวมันก็ไม่กลับไปครอบครัวและเขาก็คือคนจีนโบราณคนจีนโบราณอยากให้ลูกชายเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วในเมื่อลูกชายไม่มีสักคนน่ะคนนึงก็ตายไปแล้วพ่อมันที่เคยอยู่ก็ตายหาหนีกันไปหมดแล้วเขาก็ต้องเอาหลานเขาไว้แล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อกี้ก็เฮียซอย4นะจะบอกว่าอีวันเพนไม่อยากถามจริงๆมีคนไลค์รู้จักชื่อวันเพนเหรอฮะมีคนรู้จักชื่อวันเพนเหรอกูชื่อเจ๊หมวยมึงอย่าสับสนกันนะมึงถามถึงว่าอีหมวยซอย1ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละเขารู้แล้วและจะพูดเรื่องนึงก็คือว่าคุณย่าขาถ้ามาทำงานที่เป็นเบลบอยเนี่ยคุณย่าว่าแค่ทิปอย่างเดียวเงินเดือนเท่าไหร่คะต่อเดือนก็ที่เขาเห็นมานะได้เป็นแสนนะอย่างเวลาย่าไปนอนโรงแรมทิ้งนะก็ต้องแลกให้แบงค์ย่อยไว้ให้เขา10เหรียญ20เหรียญได้ต้องให้อ่ะแล้ววันนึงมันกี่ห้องล่ะเขาหิ้วกระเป๋าให้ต้องให้เขาแล้วมันไม่ใช่ว่ามีเที่ยวเดียวมันหิ้วเข้าหิ้วออกตอนเขาเช็คอินเช็คเอาท์ได้ทั้งสองแล้วหนูพูดกับคุณย่าเลยว่าไอ้ลูกชายหนูไอ้แบงค์เนี่ยมันมีโอกาสดีกว่าคนอื่นตรงที่พี่สาวเป็นถึงสมัยก่อนเป็นซูเปอร์ไวเซอร์มันก็ต้องรู้จักกับ HR เพราะมันคล้ายๆมันเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยพี่คิดว่าโชคดีกว่าคนอื่นตรงที่หางานโดยที่ไม่ต้องเสียค่าหัวเข้าใจป่ะสมัยกูยังต้องเสียค่าหัวเหี้ยเข้าใจป่ะใช่อีพิมเป็นคนถ่ายใครไม่รู้นะคะแต่กูดูสภาพอีนี่และอีกระจอกค่ะนะคะบอกเลยว่าอีกระจอกนะคะดูสภาพมันแต่งตัวเดี๋ยวมึงดูมันดูรองเท้าเนี่ยรองเท้ากับหนังหน้าแล้วมึงดูเสื้อผ้ามันดิช่างมันเอาไว้ก่อนจะบอกว่าอีนี่ไปถ่ายก็ต้องเอารูปมันขึ้นอย่ามารีพอร์ตกูนะถ้ารีพอร์ตเดี๋ยวกูจัดเต็มนะอีสัตว์นะกูบอกนะกูอยู่ตรงนั้นนะมึงไม่รู้เหรอนะกูถ่ายมึงเองนั่นน่ะรู้ป่ะฮะอีดอกคุยต่อนะคะก็คือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยกูอยากให้ลูกกูเนี่ยมาอยู่กับกูแต่พวกมึงต้องรู้ความจริงกันด้วยว่าลูกกูพูดเองว่าบ้านกูโกหกไม่ได้นะโกหกนี่ลูกกูเกิดเลยห้ามให้เครดิตห้ามดิสเครดิตนี่ต้องพูดความจริงก็คือวันที่พ่อเขาเสียนะคุณย่าแล้วก็พี่น้องเราก็โทรมาบอกก็เลยบอกว่าเอาไงดีอะเอามาอยู่กับเราไหมเออเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมลูกชายหนูกูบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีบุญกันแล้วกันอาโกอาม่าเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีบุญกูพูดแค่นี้เลยเด็กอายุ20กว่าเนี่ยเอามาก็ใช้งานได้แล้วทำงานให้เรากินแล้วอ้ามึงอย่าลืมนะว่าไอ้เชอรี่อ่ะวันเกิดกูทีนะให้กูทีเป็นหมื่นอ่ะวันเกิดกูทีอ่ะเป็นป๋าเลยอ่ะมันมีเงินเดือนอ่ะถูกไหมมันพูดว่าป้าแม่ครับนะครับยิ่งม่าตายไอ้ยิ่งป๋าตายแบงค์ยิ่งไปไหนไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยยังมีม่าป๋าอยู่อาป้ายังขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปส่งอาโกที่ร้านเสริมสวยได้แล้วก็พาโกไปไหนต่อไหนได้ตอนนี้มันไม่มีใครอยู่แล้วผมต้องดูแลอาม่าอาโกนะครับพี่ว่าเป็นยังไงนี่อภิชาตบุตรนะคะอภิชาตบุตรนะคะขอบอกมึงเอาไหมเอาประเภทที่พอมันรู้ว่าแม่รวยเพราะกูจะไปอยู่กับแม่แล้วกูไม่อยู่กับอาโกอาม่ากูแล้วลำบากเช้าตื่นต้องตื่นตีสี่ตีสามตีสี่ลุกมานั่งแคะเผือกมันยอมที่จะเหนื่อยคู่กับอาโกมันอะฮะอีพวกที่มันแสนแนสู่รู้นี่นะกูจะบอกมึงซะก่อนนะมึงเอาวิธีการเลี้ยงลูกมึงเอาไว้กับมึงกูเลี้ยงลูกนะลูกกูรู้ว่ากูโหดแค่ไหนถ้าไม่มึงคิดว่าลูกกูอยู่ดีๆเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นผู้จัดการว่างั้นเถอะกูต้องสอนวิธีคิดใหม่สอนใหม่ว่าทำยังไงเนี่ยมันถึงจะขึ้นเป็นผู้นำคนได้และส่วนลูกชายกูเนี่ยนะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าหนึ่งเขามีหลานในแค่เพียงคนเดียวและเขาไม่ใช่ลูกกูแล้วเขาเป็นลูกอาโกไปแล้วกูไม่ได้ตั้งแต่มันสี่ขวบนี่กูก็เลิกกับพ่อมันพี่คุณย่าถามที่ว่าเด็ก
ที่มันอยู่กันมาตั้งแต่เกิดเนี่ยใช้คำว่าตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เกิดแล้วมันเกิดบ้านนั้นน่ะแล้วเราไม่ได้เอามันมาน่ะแหมบอกกูอิมแม่จังไรทิ้งลูกอ๋อก็ได้อ้ากูรับกันแล้วกันคำนี้แล้วไงแล้วไงต่อแล้วไงต่อทำไมล่ะรู้เลยแล้วก็รู้กันหรือยังคะไอ้เชอรี่เรียนกำลังจะจบแล้วเนี่ยเรียนเร็วมากอ่ะเรียนแล้วจะต่อเป็นพยาบาลอยู่ที่ที่สวีเดนนักเห็นไหมเป็นลูกกูมาอยู่กับกูก็เป็นนักเรียนนอกเพราะกูเน้นให้ศึกษากูไม่ได้มานั่งขอคุณย่าคะคือเราไม่ได้ว่าเขานะนี่คือธรรมเนียมแบบวิถีชีวิตแบบคนจีนแบบโบราณเดี๋ยวอีดอกทองให้ต่อขึ้นก่อนค่ะอีช่างเย็ดเนี่ยที่ไปถ่ายรูปนะเดี๋ยวมึงเจอกูอีดอกทองกูจะจับมึงฉีกฉีกแต่มึงรอแป๊บหนึ่งก็คือว่าวิถีชีวิตของคนจีนทั่วๆไปเนี่ยเขาเอาเน้นทำมาหากินเขาไม่ได้เน้นให้เน้นการศึกษาเหมือนเราไงใช่ไหมแต่ยานะคะลูกเรียนรักดีนะคะคุณยาภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เป๊ะกว่ากูอีกอ่ะมึงหลับตาแล้วมึงคุยกับมันนะเอาเที่ยวหน้ามึงเอาฝรั่งไปด้วยลี่หรอกับมันพี่งงอ่ะถูกพี่ยังงงอ่ะพี่คุยกับฝรั่งน่ะเอออีดอกนี่นะเห็นหน้าแต่ว่าพี่คุณย่าอีช้างรักเย็ดตัวนี้มันบอกว่ามันไปจากสวีเดนมึงไม่สปีกอังกฤษกับลูกกูแล้วมึงจะได้รู้ว่าลูกกูระดับไหนฮะอุ๊ยอีดอกนี่นะกูนี่เลยรู้ตัวแล้วว่ากูเป็นคนดังของจริงนะแม่งจังตามรอยไปอย่าลืมนะว่าการที่กูเลิกกับผัวกู20กว่าปีแล้วเนี่ยคนนครปฐมนี่ที่เขาไม่ลืมกูเพราะกูมาอยู่ทางฝั่งการเมืองแล้วอย่าลืมนะเมื่อกี้คนเขาพูดว่าคนเขาเกลียดเฮียที่อยู่ซอย4อ่ะเฮียบอกว่าคนเขาเกลียดทั่วบ้านทั่วเมืองแถวบ้านเกลียดก็มีเกลียดอยู่บ้านหนึ่งแน่ๆแหละคืออีบ้านอีแปะชายนะก็เฮียมันด่ากับกูตั้งแต่สมัยกูยังแบบยังไม่ท้องเลยเฮียแล้วมึงรู้ลูกกูจะ30แล้วนะฮะแล้วจะเกลียดได้ยังไงนครปฐมมาแดงทั้งใช่รู้หรือเปล่าคะว่าท่านชยศชยาตระกูลสะสมซ้าว่าก่อนหน้าที่จะโดนบีบเนี่ยพักไหนอ่ะพักไหนจ๊ะนะนครปฐมนะเขตแดงนะจ๊ะตอนหลังเนี่ยที่ไม่มีแดงเนี่ยก็ถัดกลุ่มของธนาธรน่ะสีส้มก็ได้แต่ด้วยความป้าเข้าใจตระกูลสะสมทรัพย์นะสวัสดีนะคะเฮียถ้าฟังอยู่นะคะตระกูลสะสมทรัพย์เขารู้ค่ะว่าเขาจะโดนแกล้งขนาดไหนก็เพื่อประชาชนชาวนครปฐมนะคะคุณย่าก็จำเป็นต้องไปอยู่ภูมิใจไทยถูกไหมใช่พวกเนี้ยก็ของท่านบรรหารนั่นแหละก็คนฝั่งเดียวกันพูดคู่เขาเรียกว่าพูดเนอเหมือนกันนั่นแหละน่ะไงใช่ไหมเขาก็ทำเพื่อคนนครปฐมก็เรียกว่าอยู่ให้เป็นก่อนแต่เดิมๆเนี่ยแดงไม่ใช่หรอแถวนั้นน่ะนะแล้วก็มาเป็นสีส้มเราก็คนฝ่ายประชาธิปไตยก็แล้วกันแถวนั้นอ่ะเราตีอย่างนี้เลยคนฝ่ายประชาธิปไตยส่วนใหญ่คุณย่าแล้วก็เฮียซอยอ่ะคุณย่าเชิญค่ะครับเชิญค่ะคุณย่าอีตัวที่ไปอัดคลิปบ้านลูกประเพณเนี่ยปนกโกดนะมันว่าเอาจะไปช่วยเขาเผื่อเขาจะดูสภาพมันก่อนที่มึงจะไปบ้านเขาก่อนบ้านเขาอยู่กลางตลาดนครปฐมในใจกลางเมืองโอ้ยเท่าไรราคาเท่าไรประเพณพูดสิอ่ะนะคะคืออีดอกเนี่ยรับตัวตัวเองก่อนใช่ค่ะคุณเดี๋ยวจะบอกนะคะชาวนครปฐมและอีดอกทองตัวนี้นะคะนะที่หีคันไปถึงนครปฐมเนี่ยมันไม่รู้หรอกคะว่าที่มันไปยืนอยู่ตรงเนี้ยที่รูปเนี่ยนี่ซอย1นะคะนี่ซอย1ค่ะซอย1ที่ติดกับองค์พระปฐมเจดีย์นะคะที่เนี่ยทองคำอายค่ะนะคะแล้วที่มึงยืนอยู่ตรงเนี้ยหน้าบ้านเนี่ยตึก3ชั้นครึ่งค่ะซื้อสมัยตั้งแต่กูยังไม่ได้แต่งงานกับเขาเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนน่ะ30กว่าปีก่อนนะหนูกำลังพูดถึงเมื่อละ30กว่าปีก่อนนะ3ล้าน8ค่ะเมื่อ30กว่าปีก่อนแล้วตอนนี้ล่ะคะเท่าไหร่อะเท่าไหร่อะกูพูดแค่นี้พออีดอกทองก่อนที่เอาชิบหายดับไปเครื่องนึง
เดี๋ยวเปิดใหม่ก่อนที่มึงบอกว่ามึงจะไปช่วยเขาน่ะมึงช่วยซื้อเสื้อผ้าใส่ตัวมึงให้ดูดีหน่อยรองทงรองเท้าหน่อยดอกแว่นเวอร์หน่อยเฮียก่อนที่จะไปช่วยเขานะว้าว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 มึงก่อนที่มึงจะไปช่วยเขาน่ะมึงต้องใส่เวอร์ซาเช่ไปก่อนนะมึงต้องอย่างนี้นะนะมึงต้องใส่แบบเวอร์ซาเช่แบบเนี้ยเวอร์ซาเช่ไม่ใช่ใส่3อันร้อยอีดอกแล้วก็จะไปช่วยเศรษฐีนครปฐมกูใช้คำว่าใครมีบ้านที่นครปฐมนะฟังนะคนนครปฐมใครมีบ้านมีที่นี่ที่นครปฐมกูถือว่าเศรษฐีเพราะที่นครปฐมไม่ใช่ถูกโคกอีบ้าอีควายแหมทำเป็นแบบทำอย่างกับคนนครปฐมที่อยู่ในตลาดเนี่ยอนาถาต้องไปช่วยถุยอีห่าลากอีควายมึงออกมาจากหลังเขางั้นดูสภาพการแต่งตัวเขามึงซะก่อนสิอีดอกทองฮะมึงดูอะใครช่วยดูหน่อยดิอะเนี่ยดูรองเท้าดิหืมอีสัตว์อีหน้าคว่ำอุ้ยตายพี่สภาพนี้นะไม่ต้องจ้างหรอกให้แดกแค่มือเดียวก็วิ่งตามดอก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 แล้วพี่ควะไม่ต้องจ้างอย่างเงี้ยให้แดกมือหนึ่งอะพ้นสภาพดูนะทางอดอยากจะตายห่าอืมอืมลูกชิ้นไม้หนึ่งก็วิ่งตามถูกสภาพอย่างเงี้ยนะวิ่งแม่งมึงช่างกล้าเนาะไปถึงนครปฐมเจ้าของคนเจ้าที่มึงยืนอยู่ในอีดอกซอยหนึ่งจำไว้ซอย1ถึงซอย7จำนะไล่ตั้งแต่ถ้าซอย1นะมันอยู่ติดองค์พระอยู่ตรงตลาดเข้าใจไหมคะอยู่ตรงตลาดค่ะฮะเข้าใจไหมคะตลาดค่ะวิอีควายก่อนสภาพมึงก่อนที่จะไปช่วยเขานี่อีดอกทองช่วยตัวเองก่อนนะให้มีเสื้อผ้าที่มันดูแล้วมีราคาหน่อยอีเหี้ยไม่ใช่ใส่3ตัว100ไปหืมแว่นน่ะอย่าไปซื้ออันละร้อยหรืออันละ99อีดอกทองนี่ดูเฮียกูอะนี่กูไม่ได้หรอกกูก็ขี้โชว์เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าในเมื่อเราเลิกกับสามีแล้วเนี่ยของกูเต็มไปหมดเลยเพื่อนนะเอาดูอันนี้กันละกันอ่ะแค่นี้สวยได้ป่ะเฟอร์ซาเช่อ่ะต่อเดี๋ยวจะต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่ามันมีบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูสักหน่อยต้องไปช่วยอะไรอีวันเพ็ญมันไม่ช่วยอะไรกูถามมึงคำหนึ่งแล้วถามทุกคนพี่หนูจะคุณย่าหนูจะถามทุกคนว่าเรามีผัวใหม่ผัวนะมีผัวใหม่แล้วเราต้องพึ่งผัวทุกอย่างหมายถึงว่าผัวก็เป็นคนให้เราของทุกอย่างผัวหาให้แล้วมึงจะให้กูเนี่ยขายแหวนเพชรหรือว่าเอาเงินเนี่ยเอาไปให้ทางครอบครัวของผัวเก่าเนี่ยมึงว่าผัวปัจจุบันกูเนี่ยจะเอาสุดตีถีบยอกหน้าออกจากบ้านไหมคุณยาจัดมาค่ะใช่เลิกกันมาแล้วตั้ง20กว่าปีอะแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปขายเพชรโดนส่งไปแล้วอีกอย่างน้องแบงค์อะก็โตเป็นหนุ่มแล้วอายุจะ30แล้วเขามีเมียได้แล้วเขาทำมาหากินเองได้แล้วทำไมเราจะต้องคนเป็นแม่จะต้องเลี้ยงให้ตลอดชีวิตอะคนไทยคิดอย่างนี้เหรอได้ผัวฝรั่งไม่ใช่บุญรอดนะไม่ใช่ข้าวนอกนานะนั่นมันเป็นหนังไอ้นั่นมันเป็นหนังอันนี้ชีวิตจริงไม่ใช่ว่าได้ผัวฝรั่งแล้วก็โอ้โหกูซื้อเครื่องบินได้เป็นลำๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะใช่ไหมล่ะได้ผัวฝรั่งไม่ใช่ว่าจะต้องมารับครอบครัวอะไรนี่ครอบครัวปัจจุบันเนี่ยก็ยังโอเคนะแต่ให้ไปรับผิดชอบครอบครัวของผัวเก่าอ่ะมึงคิดว่าผัวใหม่กูเนี่ยเขาขึ้นพี่ต่อให้มีเครื่องบินส่วนตัวนะคะไม่ต้องถึงแค่ซื้อเรือเป็นของขวัญวันเกิดอ่ะพี่คิดว่าถ้าหนูเอาไปให้เขาน่ะจะคิดยังไงหือเอาอย่างนี้นะอีคนที่ไปถ่ายรูปเนี่ยนะอีดอกทองนะอีตัวเนี้ยมึงมีที่เป็นของตัวเองหรือยังฮะมึงมีที่เป็นของตัวเองยังกูมีที่กี่แปลงที่ประเทศไทยอ่ะที่มันจะตกไปถึงลูกกูอ่ะฮะแล้วลูกกูอีคนโตมันไม่ไปหรอกมันยังไงมันก็ต้องตกเป็นของไอ้แบงค์ตัวมึงมีมรดกหรือยังหึหรืออีคนไปเนี่ยบ้านมึงอผ่อนหมดหรือยังอีดอกอีดอกเอ้ยอีคนเอ้ยบ้านกูนี่มีนส.3นะ
เป็นคุดเขียวนะไม่ใช่เป็นที่สปกเหมือนของอีปรีนานะไปเปลี่ยนก็เป็นคุดแดงได้แล้วแต่กูไม่ว่างไปนะเห็นไหมเราคุยกันเรื่องนี้นะคะคุณย่าคือเรื่องนี้ว่าเราก็คุยกันเคลียร์แล้วว่าเฮ้ยกูก็มีผัวใหม่มาแล้วแล้วตอนที่กูออกมากูก็ไม่ได้หยิบอะไรมาสักคันช้อนสักคันกูก็ไม่ได้เอามาอนะกูของที่หามาด้วยกันเนี่ยกูไม่ได้ได้มาสักอย่างเลยแล้วกูถามหน่อยนะคือถ้าคนไม่รู้จักมึงไปถามทำไมคนไม่รู้จักทำไมมึงไม่ถามซอยหนึ่งวะฮะมึงไปถอยทำไมหาเหี้ยอะไรซอยสี่ถามซอยหนึ่งดิเขารู้จักกูเออแล้วก็อีเหี้ยขายเต้าหู้ทอดซอยสี่นั่นอ่ะมันเป็นคู่แข่งกันละถูกตะโกประเพณถูกก็เขาไปถามเนาะมึงไม่ไปถามคนข้างบ้านแม่กันติดกันนั่นน่ะทำไมไม่ไปถามเขาทำไมไปถามไอ้คนขายเต้าหู้ที่ว่ามีบิสเนสแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะพูดดีให้หรอเข้าใจถามเนาะใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวจะฝากถึงหน้าซีบอกแป๊บหนึ่งนะคะคุณให้ป้าจัดคนนั้นคนนี้ป้าจัดอีศัตรูส่วนตัวป้าแป๊บได้ป่ะแล้วป้าจัดมา30วันให้พวกคุณทุกวันเลยอ่ะวันเสาร์อาทิตย์ป้าขอส่วนตัวแล้วกันนะเข้าใจไหมเพราะอย่าลืมว่าป้าเป็นคนยังเป็นคนดังอยู่นะคะถ้าไม่ใช่คนดังคงไม่มีใครไปถึงบ้านอย่างเงี้ยค่ะไปตามรอยตีนกูมา20กว่าปีก่อนทำไมเหรอคะนี่มึงจะเล่นแผลมึงจะเล่นแผลกูให้ได้ว่ากูเนี่ยเป็นแม่จังไรกูยอมรับไปเลยเออกูเป็นแม่จังไรแม่ที่ดีก็คืออาโกพี่ไอ้คุณย่าเขาเลี้ยงของเขามาเนี่ยพี่แล้วก็ตอนนี้ใช้งานได้แล้วจะไปเอาของเขาคืนเหรอฮะใครจะให้ล่ะใครเขาจะให้มึงจะบ้ามั้งกูน่ะเอาได้ตลอดเวลานะว่าอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยมีคอนแทคอยู่กับเป็นเพื่อนระดับโรงแรมระดับในครัวแล้วบอกอีกเรื่องนึงนะคุณย่าไอ้แบงค์มีพรสวรรค์เรื่องทำกับข้าวนะมันได้พ่อมาเต็มๆคำว่าพรสวรรค์ในการทำกับข้าวเนี่ยคงไม่ต้องบอกนะว่าต่อยอดได้ยังไงแล้วรู้ใช่ไหมว่าเงินเดือนเชฟอะเงินเดือนเท่าไหร่ไม่จำกัดอายุแต่ถ้าเป็นเบลบอยเนี่ยถ้าก่อน30เนี่ยทำได้ฝากเพื่อนที่เป็น HR ของเพื่อนไอ้เชอร์รี่ได้เดี๋ยวเล่าให้คนหน้าซีบอกฟังเลยคุณย่าคือไอ้แบงค์เนี่ยเขาปากหวานนะแต่พี่สาวมันรู้ทันคุณย่าเนี่ยมึงนะโทรศัพท์รุ่นนี้สวยว่าอะไรเงี้ยไอ้พี่สาวมันรู้ทันมึงอย่าเลยไอ้แบงค์มึงอาจจะขอกูใช่ป่ะมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมึงมาทำงานเลยเนี่ยกูมีงานรอมึงอยู่จริงๆไอ้เชอร์รี่มันซัดอย่างนี้เลยบอกมึงไม่ต้องมาขอกูมึงอยากได้อย่างกูใช่ไหมเพราะตอนนั้นไอ้เชอร์รี่เนี้ยเขาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะเชอร์รี่มึงซื้อพาด้ากูก็บอกว่าโทรศัพท์รุ่นนี้ไอ้เชอร์รี่ว่ายังไงเอ้ยตังมึงก็ตังกูตังมึงสิตังกูก็ตังกูดิมึงอยากได้ใช่ไหมแบงค์มึงมานี่กูหางานรอมึงเลยจริงๆจริงๆคือเงินใครเงินมันไงไอ้แบงค์เงียบเลยค่ะกลัวเจอกลัวจะสายโหดค่ะกูเลี้ยงลูกมันนะคะไม่ใช่เลี้ยงหมาอย่างมึงนะจะได้โอทุกเรื่องนะอีกคนที่พาไปน่ะ นะจ๊ะแล้วเลี้ยงหมาเนี่ยอ่ะคุณญาติเชิญค่ะเดี๋ยวมีอะไรจะฝากอีตัวที่มันบงการที่บงการไปจัดถึงนครปฐมเนี่ยเป็นภาษาคำเมืองไหนเนอะเจ้าอีวอกอีผีปอกกะโลงมึงอะนะปิ๊กไปลำปางประเดี๋ยวนี้เวยๆนะเจ้าเอาแตดไปขึ้นรถม้าทับเจ้า เพราะว่ามันเอามันสมองง่อยๆของมึงนะเอาไปขึ้นรถม้าทับเพราะมันเป็นแล้วค่อยมาคิดใหม่ว่ามาทำอย่างนี้เขานั่นนะมันยากอย่างอีกับเปิ้ลนั่นนะมันบาดทุกมันบาดใจเรื่องมันเป็นเรื่องแม่อุ้ยเวทแม่อุ้ยแม่อุ้ยเป็นเมียฝรั่งเหมือนกันนะเจ้าเดี๋ยวจ้าคือเจ้าฟังกันต่อแม่อุ้ยแป๊บนึงอีกสักคลิปนึงแม่อุ้ยเจ้าอย่าแป๊บนะ
เห็นบ้านเขาไหมคะเดี๋ยวจะกลับแล้วแล้วจะก็จะถามว่าจะพอดีมาไหว้พระเลยจะถามว่าจะฝากอะไรถึงวันเพ็ญไหมมันเพื่อนแต่ไม่ได้สนิทนะอยู่จังหวัดเดียวกันเดี๋ยวฟังกันก่อนท่านแน่ถ่ายนักนี่กูคนดังของจริงเซเลบของจริงมีคนตามรอยกูเห็นว่าถ่ายรูปเป็นไงคะเห็นตู้กระจกบ้านเขาแล้วเป็นไงเงือกไหมคะเมื่อกี้ตามหาตั้งแต่ไอ้เต้าหู้ข้างหน้านะร้านเต้าหู้ข้างหน้าตามหาเลยไหมใช่ว่าตรงนั้นตามรอยแกบอกว่าแกเป็นเพื่อนกับวิทย์เหมือนกันแกก็เลยบอกว่าแล้วแกก็บอกว่าเจ๊หมวยคือคนขายเต้าหู้ส่วนอาม่านี่ป่วยติดเตียงอยู่อ่านน้องแบงค์ลงมาแล้วส่งตังอะไรมาบ้างไหมไม่ได้ส่งค่าการติดต่อเลยอ่ะหรอลูกเขาก็ไม่นั่นเลยลูกเขาก็ไม่มาดูเขาต้องถามลูกเขาขนาดคนในบ้านยังไม่รู้เลยว่าติดต่อกันแบบไหนอ่ะล่าสุดเจอวันเพ็ญวันเมื่อไหร่คะเนี่ยต้องคุยกับลูกเขาอ๋ออันนี้ของกูตอบให้แกได้อีดอกอีช่างรักเย็ดนะสารและแนอยากรู้นะว่ากูเจอไม่เจอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายก่อนปี53คืออีดอกนะรู้หรือเปล่าแล้วทำไมมึงต้องไปเสือกอ๋อนี่เป็นเพื่อนมึงเป็นเพื่อนกูตั้งแต่เมื่อไหร่อีแล้วหัวควายฮะอีสัตว์เนี่ยกูด่าอีดอกทองนี่มึงเป็นเพื่อนกูตั้งแต่เมื่อไหร่อยู่จังหวัดเดียวกันอีร้อยหูควยอีตอแหลอีโกหกถ้ามึงพูดไม่จริงขอให้มึงชิบหายไววอดอีดอกทองมึงเป็นเพื่อนกูตั้งแต่เมื่อไหร่อีมิจฉาชีพอีเหี้ยในแก๊งมิจฉาชีพมึงดูสภาพมันดิฮะหน้าซีบอกดูดิแล้วอย่างนึงนะเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าอาม่ายุค92นอนติดเตียงมันไปถ่ายไล่มาเลยน่ะเห็นหรือยังฮะเอาให้ทุกคนได้เห็นนี่อีช้างเย็บเนี่ยกูต้องแจ้งตำรวจด้วยในฐานะที่ไปละลานเขาถึงที่แต่กูก็ไม่แจ้งหรอกเพราะว่าอะไรนะกูไม่ได้อยู่เองถ้ากูอยู่เองนะคนจีนเขาไม่เหมือนกูนะเมืองอีแล้วหุ้ยควยช้างรักเย็บนะสนใจจังนะชีวิตคนอื่นมึงสนใจชีวิตมึงก่อนเนี่ยทำตัวให้มึงเนี่ยมีลักษณะเหมือนคนมีแดกหน่อยนะแล้วมึงเป็นไงเห็นบ้านเขาเป็นยังไงคะฮะเขาติดตู้กระจกข้างล่างเห็นไหมห้องกระจกอย่างดีหืมคนกระจอกเหรอคะข้าเมืองเนาะในเมืองไทยสภาพเนี้ยกูถามหน่อยอย่างน้อยก็คนชั้นกลางเหรอวะอีดอกอีแล้วคุยตอแหลช่างรักเย็ดกูเวลากูดิ้นทีไรนะกูก็ด่าอีตอแหลตัวนี้กับอีจอมวงการเป็นไงคะจอมวงการลงทุนไปตั้งเยอะได้อะไรมั่งอ่ะได้คำว่ากูไม่ส่งสักบาทแล้วก็ไม่ส่งถ้าจะเอาตังกูต้องทำงานเองกูไม่ให้ลูกกูตั้งแต่อายุ18แล้วค่ะนะจ๊ะกูเลี้ยงลูกแบบฝรั่งค่ะถ้าคืนกูเลี้ยงลูกแบบไทยๆอย่างพวกมึงนะป่านี้เชอร์รี่มันยังแบมือขอกูอยู่เลยกูไม่ได้เลี้ยงแบบไทยค่ะเชอร์รี่ลูกเขานะพ่อเป็นนักธุรกิจแม่เป็นหมอลูกเขาจะไม่เคยรบกวนเงินและเชอร์รี่มันก็เห็นนะมันก็ทำงานเพื่อจะให้แบบอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็นไงคะเป็นถึงผู้จัดการโรงแรมระดับ5ดาวในต่างประเทศนะคะมึงรีบกลับเป็นตางเลยให้รถม้าทั้ง8เลยอีตัวบงการนั่นน่ะเนี่ยแล้วจะบอกให้นะอีหนิงเนี่ยนะคนถ้าจะบอกว่าลูกกูเป็นดาวซินโดรมเนี่ยคือลูกอีหนิงนะไม่ใช่ลูกกูนะลูกอีหนิงเป็นบ้าเข้าโรงพยาบาลเอออีเหี้ยมึงอย่ามาสับสนมึงอย่ามาเปลี่ยนคนนะอีจอมวงการนะกีดผีตัวเองเที่ยวหน้านะลูกอีหนิงอย่าไปกีดแขนนะลูกอย่าไปกีดแขนตัวเองนะลูกกีดหีหนิงเนี่ยที่มันทำให้เกิดมาแล้วไม่รับผิดชอบอ่ะส่วนกูเหรอกูให้เขาไปแล้วกูไม่เอาถ้ากูเอานะกูจะต้องเอามาโขกมาสับอย่างไอ้เชอร์รี่น่ะฮะจนปัจจุบันเนี่ยเป็นนักเรียนนอกไปแล้วถ้าเป็นลูกกูต้องโขกสับได้แต่ในเมื่อเขาเป็นลูกอาโกอาม่าไปแล้วลูกอาเจกไปแล้วจะให้กูไปโขกไปสาบเหรอกูสายโหดค่ะกูไม่ได้เลี้ยงลูกสายอ้าโอ๊ยต้องประคบประงมเหมือนอีหนิงในเหี้ยนั่นน่ะฮะลูกจะสูบบุ
บุหรี่ไอ้เหี้ยสนาก็ตกลูกชายไปซื้อบุหรี่ซื้อไปบ่นไปโทรศัพท์หาเพื่อนไปอุ๊ยอีโมนาเนี่ยแม่งเอ้ยมันใช้ให้กูไปซื้อบุหรี่เป็นกูแล้วตบให้บุหรี่เข้าไปในปากเลยไอ้สัตว์หืมฝ่าหิมะไปซื้อใช่มั้ยบุหรี่โอ้หนาวก็หนาวหืมอีเหน่งและอีที่ไปเนี่ยก่อนที่มึงเห็นบ้านเค้ามึงรู้สึกยังไงบ้างคะตึก3ชั้นห้องข้างล่างแล้วกูบอกนะพวกมึงมันเกินไปนะมันเกินไปทุเรศเกินไปจะเล่นกูไม่ได้เพราะกูไม่สนใจไปครอบครัวเขาซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกูแล้วมึงไปถ่ายรูปเขาแบบนั้นน่ะคนแก่นอนอยู่น่ะหึสังคมคิดเอาเองนี่คือมิจฉาชีพที่แฝงอยู่ในเสื้อแดงหึกูผิดอะไรกูผิดที่กูไม่แดกเงินแบบพวกมึงอะฮะสารเลวคุณคิดว่ายังไงการไปถ่ายคนแก่เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับป้านะไม่ได้เกี่ยวนะกูเน้นนะกูเลิกใช้นามสกุลเขามาทั้งหมด25ปีกว่าเลิกใช้นามสกุลนะคะเลิกนะคะอีตัวที่มันรู้ว่าญาติพี่น้องกูเป็นใครทำไมไม่กล้าไปหาที่พี่น้องกูจริงๆ5คนนามสกุลเดียวกันเนี่ยสายเลือดเดียวกันเนี่ยฮะทำไมไม่ไปทำไมกับคนจีนที่เขาไม่ค่อยยุ่งเรื่องการเอกเรื่องกฎหมายที่อีดอกทองเพราะว่ามันมีอย่างนี้คุณย่าคนจีนก็ถือว่าถ้ามีเป็นความกันกินขี้หมาดีกว่ามึงน่าจะไปกับครอบครัวกูนะน่าจะไปเล่นกับครอบครัวกูนะเใช่ค่ะให้คนฟังเขาตัดสินเองแต่เราจะต้องเอามาเปิดให้ทุกคนได้รู้ค่ะว่าอีช้างลักเย็ดมันทำอะไรกันได้บ้างจะเอาประเด็นว่ากูไม่ได้ส่งให้ลูกสักบาทที่อาโกพูดกูรับก็ได้ไม่เป็นไรกูไม่มานั่งเถียงอาโกกูหรอกเพราะเด็กคนนี้ลูกอาโกไม่ใช่ลูกกูลูกอาโกลูกอาม่าลูกของคนซอยหนึ่งไม่ใช่ลูกของคนสวีเดนเขาไม่พร้อมที่ไปอยู่คนที่อื่นเขาจะเป็นลูกนครปฐมเขาไม่เหมือนลูกสาวกูที่อยากจะเป็นลูกชาวดูไบอยากจะเป็นลูกนะเรียกแล้วว่าอะไรวะสวีเดนสวีเดนใช่คือตอนนี้หนูก็ป้าก็ฝากทุกคนในนครปฐมนะคะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกตัญญูนะลูกชายป้าเนี่ยก็เมื่อกี้เล่าข้างต้นแล้วว่าแม่ครับถ้าป้ายังไม่ตายแบงค์คือกูก็รู้แล้วว่าพ่อมันกล่อมไม่ให้มาแล้วกูก็เคยพูดกับผัวใหม่กูว่าต้องรอให้พ่อมันตายก่อนกว่ากูจะได้ไอ้นี่มาเพราะมันติดกันมากมันติดบ้านนี้มากเข้าใจกันไหมคะว่าเขาติดกันมากอ่ะเข้าใจไหมแล้วเวลากูพูดอะไรออกไปนะคนนครปฐมที่เขาได้ยินนะเขาปรบมือให้กูเจ๊หมวยพูดจริงกูไม่มาตอแหลดราม่าอ่ะกูส่งให้ลูกตลอดกูบอกนะจะเอาตังกูต้องทำงานทำงานอะไรทำงานให้ตัวเองและทำงานให้กูด้วยแล้วมึงช่วยถามคนทั้งซอยเลยนะคนจีนทั้งซอยเลยว่าลูกหลานเนี่ยเขามีไว้ทำไมเขามีไว้ทำงานและเอาเงินให้แม่เป็นกองกลางกงสีวิธีการเลี้ยงเขาเลี้ยงแบบกงสีสมมติลูกกูเอามาให้กูหมื่นนึงเนี่ยกูจะให้ลูกกูสักพันนึงก็ได้แค่พันเดียวพอนะ 9,000 แม่อ้าวนี่คือสไตล์ของคนจีนถ้าสไตล์ไทยยังไงมันก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพราะสไตล์จีนกับสไตล์ไทยแต่สไตล์ฝรั่งลูกเขาแม่ไม่เอาเงินลูกพ่อแม่ไม่เอาเงินลูกมึงจะให้กูเลี้ยงสไตล์ไหนอะสไตล์ไทยไหมต้องทำงานแล้วก็ให้กูนะชอบวิดีโอนะคะก็คือการเลี้ยงลูกนะมันมีแบบหลายแบบก็คือหนึ่งแบบไทยนะแบบไทยลูกก็เกิดมาเป็นทาสพ่อแม่อยู่แล้วกูก็เอาตัวกูนี่เป็นมาตรฐานเลยนะทำงานได้30บาทกูต้องให้แม่35บาทกูต้องให้แม่กู33บาทนะเพราะกูจะอมแค่ได้แค่2บาทถ้าอมรู้แล้วรู้ว่าอมนะตีถึงตายแม่กูอะจริงๆคุณย่าเล่าให้ฟังตอนเด็กๆนะก็รับจ้างหาบของเนี่ยแม่ถามวันนี้ได้เท่าไหร่คือเขาให้เป็นเหรียญมานะก็ใส่กระเป๋ามา
ทำยังไงนะที่จะล้วงตังค์แล้วมันไม่ให้ดังอ่ะยายคุณย่าต้องแยกกระเป๋าอีกบาทนึงเอาไว้อีกข้างนึงแล้วเวลากำอ่ะกำออกให้แม่เนี่ยต้องกำให้มันเหลือในนั้นบาทนึงแต่ยังไงตังค์มันก็ไม่ชนกันถูกไหมถูกไหมล่ะนี่คือเทคนิคแล้วก็ต้องให้ไม่ให้มันดังเดี๋ยวแม่ไม่ให้สักบาทคือเนี่ยทำงานทั้งวันให้แม่หมดนี่คือสไตล์แบบไทยๆสไตล์แบบจีนมึงรู้ไหมว่าผัวกูเป็นคนแบบไหนผัวกูเนี่ยนะขอบอกเลยถ้าอาม่าเขาจำไม่ได้แล้วตอนนี้อายุ92แล้วนะผัวกูเนี่ยไม่ได้เอาเงินเข้ากองสีมึงรู้ไหมเป็นลูกนอกไส้ไปเลยอ่ะมีแล้วใช้คนเดียวอ่ะเป็นลูกนอกไส้ไปเลยแต่เขาก็ไม่ได้มาเอาเงินกับลูกเขานะมึงฮะแต่ว่ามึงอย่ามายุ่งกับกูในบ้านไม่ต้องมากินข้าวด้วยอันนี้เรื่องจริงค่ะเล่ามาในเรื่องจริงทั้งนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงนะคนที่มาฟังอยู่นะคุณย่าเขาก็จะเป็นคนนครปฐมเขาก็จะฟังแล้วที่เล่าเป็นเรื่องจริงคนเขาก็นับถือเราว่าเอ้ยที่เจ๊หมวยมันพูดมันไม่ได้เอาความดีใส่ตัวเลยมันพูดเรื่องจริงนี่ว่าอ่ะใช่ไหมดีขอบใจพวกมึงมากขอบใจมากนะกูบอกกับพวกมึงนะนี่การเลี้ยงแบบไทยๆนะแต่เลี้ยงแบบฝรั่งเนี่ยเขาไม่เอาตังค์ลูกนะเข้าใจไหมแล้วจะบอกให้นะเอาพูดกันจากใจเลยนะคุณย่าอยากให้ลูกชายเนี่ยนะมันมาทำงานเมืองนอกเพราะว่ามันจะได้ต่อยอดเป็นอนาคตในภายภาคหน้าเลี้ยงตัวเองได้เป็นชงเป็นเชฟได้แต่ในความว่าปฏิทานเขาแน่วแน่ว่าเขาจะอยู่ดูอาโกอาม่าคำนี้ถ้าอาโกมันได้ยินนะกลัวมันปลื้มเพราะว่าไอ้นี่มันไม่ปากหวานหรอกนอกจากว่าเวลามันหลุดอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตอนที่พ่อมันตายอ่ะวันนั้นอ่ะนะเราก็ร้องไห้นะเราก็มันก็เหมือนเพื่อนกันคนนึงไงชิบหายคนเรารู้จักกันน่ะใช่ป่ะคนเราเคยคิดแต่ความดีของเขาอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยป้าเสียแล้วมาอยู่กับแม่นะฮะไม่มาไม่ไปแล้วพวกมึงมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตเขาเนี่ยกูถามหน่อยมึงไปเลี้ยงลูกมึงนะให้ได้ขี้ตีนลูกกูก่อนเข้าใจมั้ย1ไอ้ลูกชายเนี่ยกตัญญูมันมาที่1เลยคนจีนเลี้ยงลูกกูยอมรับเรื่องนึงเลี้ยงลูกชายแบบให้กตัญญูกับบรรพบุรุษจริงๆว่ะกูยอมรับคนจีนตรงจุดเนี้ยนะคุณผู้ชายเออรักแต่ผู้ชายรักแต่ผู้ชายจริงๆด้วยเฮ้ยแต่ว่าบุญว่าบาปนะอันนี้พูดกันแบบเอาใจเป็นกลางจริงๆนะเอาจังเป็นกลางนะเขารักเท่ากันจะรักจริงๆเขารักเท่ากันแล้วอาโกอย่างที่คนเขารู้นะอาโกก็คืออดีตพี่ผัวนะพี่ผัวอีเฮียนี่เข้าไปในอีดอกทองได้ไปไม่รู้เขารู้หีแตดเลยเรียกวันเพ็ญมึงรู้ไหมว่าคนนครปฐมเขาไม่รู้จักชื่อจริงกูฮะคือนั่นน่ะมึงถามจริงเหอะการที่กูไม่ได้ส่งลูกกูสักบาทแล้วลูกกูยังมีชีวิตอยู่ต้องมึงลองอีคนตัวตั้งตัวตีที่ไปเนี่ยมึงเลี้ยงหมา10กว่าตัวเนี่ยนะมึงกลับไปดูแลหมามึงเถอะเวลาเผื่อว่าเวลามึงป่วยเนี่ยหมามันจะได้ป้อนข้าวมึงบ้างนะเออลูกมึงไม่ต้องมาห่วงลูกกูบางคนบอกอุ๊ยไอ้เพนเอาลูกไปกูอยากได้มากก่อนอายุ30เนี่ยกูพูดอย่างเงี้ยเพราะกูนึกถึงอนาคตมันว่าถ้ามันเป็นเชฟเออฝากนครปฐมรู้กันแล้วกันนะว่าไอเฮียเนี่ยไอเฮียวิทย์เนี่ยแกเป็นคนทำกับข้าวอร่อยนะทำกับข้าวอร่อยแล้วรู้หรือเปล่าคะจะบอกเลยไอแบงค์ทำกับข้าวอร่อยมากแม่งได้เชื้อพ่อมันแบบมันอยู่ในยีนอะนะอีตัวที่เลี้ยงตัวเนี่ยบ้านมันถอดหมดหรือยังป้าก็นั่นแหละสิจะโดนยึดแล้วมั้งเมื่อก่อนก็โหเปิดบริษัทเทรดหุ้นอ๋อเดี๋ยวเข้าเรื่องเทรดหุ้นด้วยอีนี่แหละล่ะค่ะไอ้อภิรักษ์เนี่ยลูกน้องมันเก่าเมื่อก่อนนี้เป็นเด็กที่เขียนเว็บให้มันแล้วมันอ่ะเป็นคดีแรกๆเลยเรื่องเทรดหุ้นที่มีเรื่องกับสารวัตรจ๊าบอ่ะไม่ธรรมดานะหยอกเนี่ยเป็นไงจ๊ะได้อะไรมั้งอ่ะไปอ่ะนะก็เอาสิบอกว่ากูเป็นแม่จังไรไม่เลี้ยงลูกเขาบอกไม่ใช่ลูกกูลูกอาม่าลูกอาโกกูแตะไม่ได้เลยถ้าลูกกูนะต้องอย่างไอ้เชอรี่
มึงเถียงกูใช่ไหมลงจากรถกูเดี๋ยวนี้แม่มันร้อนนะก็กูบอกแล้วไงข้อหามันไส้ไม่กล้าเลยแม่ขอโทษเป็นไงจ๊ะแต่เขากล้าอย่างนี้ไหมกูบอกแล้วถ้าลูกกูอ่ะกูต้องสับโขกสับได้เป็นลูกกูนะต้องอดทนนะจ๊ะขบโขกสับได้ค่ะแต่ไม่ใช่ลูกกูเนี่ยกูโขกสับไม่ได้ค่ะแล้วมึงไปถามเขาเนี่ยเขากูกับเขาเนี่ยไม่รู้จักกัน20กว่าปีแล้วเนี่ยนะอาเจกเนี่ยคนที่มึงถามเขาตอบกับมึงเนี่ยเขาแทบจะลืมกูไปแล้วนะกูเลิกมาจากบ้านเขาอะตอนกูอายุ27อะแล้วตอนนี้กู53มึงลองคิดดิไอ้เหี้ยอีควายมันมีการบอกยีนด้วยคุณย่าเออเขาไม่อยากจะพูดถึงก็เขาไม่อยากจะพูดไอ้เหี้ยกูคดีติดกลัวเพียบอีดอกทั้งรักเย็บอีควายคดี112ของกูได้รวมๆแล้วประมาณ 2-3,000 ปีอ่ะไม่ได้ต่างจากอินีนะอีปรีนาคาวุฒิเท่าไหร่หรอกรวมๆแล้วอ่ะบางคนบอกอีเพนกลับมาสิกลับมาให้ง่อเหรอกูไม่ใช่ปรีนาเนี่ยมีที่ดินนะสปกเอาไปไหนไม่ได้ก็ติดมันคดีอ่ะพ่อๆกูอ่ะของกูก็ประมาณ 2,000 กว่าปีติดแล้วอ่ะนะเออเขาอยากจะพูดถึงเหรอฮะแล้วอีกอย่างนึงนะคนน่ะมันเลิกกันแล้วมันไม่เป็นเหมือนคนอื่นแล้วออกกระไดลงกระไดสามขั้นใช่ไหมคุณย่าก็เป็นคนอื่นแล้วเลิกกันแล้วอ่ะเออหันกลับไม่หันกลับไม่หันกลับแล้วประเพณกับเฮียวประเพณกับเฮียววิทย์อ่ะเลิกกันเพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกันไม่ใช่ว่าเลิกกันอีนี่มีเมียน้อยอีนี่มีผัวน้อยทะเลาะกันตบตีกันไม่ได้ที่ทะเลาะกันไม่ตรงถูกถูกคือเฮียวิทย์กับอีหมวยซอยหนึ่งเนี่ยที่ทะเลาะที่เลิกกันเนี่ยเป็นเพราะเอาชิมหายดับอีกแล้วเดี๋ยวเปิดใหม่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นเพราะว่าอีวันเพนก็เก่งเฮียวิทย์ก็เก่งนะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วไปถามคนก็ได้เลยแต่คนที่เขาบอกให้แผดๆนิดนึงน้องเดี๋ยวนิดนึงน้องเป็นวันเพ็ญอ๋อเอลวิทอันนี้อาเจกนิสัยดีมากผู้ชายคนนี้นิสัยดีมากๆเขาเสียไปแล้วเนี่ยวันเพ็ญบอกไปวุ่นวายอะไรกับเขาอะอะพวกมึงอะเฮ้ยดอยหุกหวยน้องแบงค์อยู่ไหนน่าจะอยู่ห้องน้ำแล้วนะแล้วก็ถามน้องแบงค์ว่าจะไอ้นี่ไหมจะฝากอะไรถึงแม่ไหมแค่นั้นแหละไม่นะโอเคขอบคุณค่ะอ้าวว่าน้องแบงค์จะฝากอะไรถึงแม่เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ฝากโอเคไม่เป็นไรก็เลยจะมาเยี่ยมไงตอนแรกก็เป็นเพื่อนกับแม่นั่นแหละอีตอแหละเดี๋ยวจอกูด่ามาไหว้พระแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วไงโอเคอ่ะไม่เป็นไรจ้ะท่านนึกว่าจะฝากอ้าวทำไมอีช้างเย็ดนะอีตอแหละอ่ะอีแล้วกูคุยกูเป็นเพื่อนมึงตั้งแต่เมื่อไหร่มึงรู้จักกูตั้งแต่เมื่อไหร่อีมิจฉาชีพจะไปตบทรัพย์เขาหรออีดอกทองฮะอีตัววงการมันตบทรัพย์ให้กูไปเล่นแชร์เทรดหุ้นไม่ได้อีช้างเย็ดนี่แค้นใหญ่เพราะว่าอะไรส่งของมาให้กูโน่นนี่นั่นจะให้กูติดเหยื่อมึงมั้งอีดอกทองแล้วกูถามมึงนะมึงเป็นเพื่อนกูตั้งแต่เมื่อไหร่หนังหน้าแบบเนี้ยกูไม่เคยเจอเหี้ยตอแหลนะอีสารละเลวกูแช่งมึงเลยถ้ามึงไม่ใช่เพื่อนกูจริงอ่ะขอให้มึงพบแต่ความชิบหายปกติมึงก็กระจอกขนาดนี้มึงกระจอกหนักกว่าเดิมไม่มีจะแดกอีสันดานกล้าเนาะช่างกล้าเนาะไปบอกว่าเป็นเพื่อนกูไปแอบอ้างกับลูกกูอีควายกูจะสอนมึงนะสมัยเนี้ยโซเชียลเนี่ยเขามีไม่ใช่สมัยโทรเลขนะถึงว่ากูมีธุระถึงต้องฝากมึงไปบอกอีช่างหลักเย็ดอีสัตว์แล้วคุยอีคนตอแหลอีมิจฉาชีพสมัยเนี้ยเขามีสื่อโซเชียลนี่เขานั่งกับกูคนละมุมทวีปนั่นเนี่ยคุณย่าเนี่ยฮะทำไมเขาคุยกับกูได้อะฮะกูเล่นทั้งไลน์เฟซบุ๊กกูก็มีฝากไปสนีก็ได้ไม่เคยฝากไม่เคยฝากลูกรู้แล้วถ้าจะฝากอะไรไปลูกจะต้องรู้ก่อนคนเจ้าของเขาจะรู้ก่อนว่าเพราะอย่าลืมนะคะว่ากูเนี่ยเอางี้
กูถามจริงๆอีควายด่าหน่อยอีช้างรักเย็บนะสมัยเนี้ยเขามีไลน์มี Facebook มี Messenger มี Skype มี WhatsApp นะโทรศัพท์ในล้าสมัยไปแล้วและไอ้ที่ไปฝากบอกในอีช้างรักเย็บอีตอแหลมันมีเหรอฮะมันยังมีอยู่เหรอฮะอีควายฝากไปจังหวัดก็มันยังบอกว่าอยู่จังหวัดเดียวกับป้าเพนจังหวัดไหนอ่ะจังหวัดไหนดอกทองฮะอีสัตว์นี่มึงเห็นหรือยังว่าคนไทยมันตอแหลขนาดไหนเนี่ยเอาอีนี่เป็นคนเป็นตัวแรกเลยหือและอีจอมบงการนี่นะกูบอกได้เลยอีนี่แหละที่เป็นนายของไอ้อภิลักษ์ให้ไอ้อภิลักษ์ที่เทรดหุ้นเนี่ยมาเขียนโปรแกรมให้คดีแรกของเมืองไทยเรื่องเทรดหุ้นที่มันบอกว่าอยู่มาเลเซียนั่นแหละไม่ได้ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยอยากรู้ไหมว่าใครนะกิตติบอสไงที่สารวัตรจ้ามาบอกว่าบอสจะเปลี่ยนบอสจะเปลี่ยนเนี่ยเมียมันไปเนี่ยกูบอกได้เลยโอจิตภามันเข้ามาตีสนิทกับกูเนี่ยจะให้กูแบบประเทศหุ้นหีแตกกับมันละมั้งหึเอ้ยอีดอกทองเขาบอกว่าอีนี่เป็นใครอีคนที่ไปบ้านเดี๋ยวต่ออีกสักคลิปหนึ่งอ่ะคุณย่ามีอะไรพูดคุณย่ามั่งมันเพนหิวก็ไอหิวชาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการมันก้าวไกลพ่อเพนอยู่ทวีปหนึ่งพี่อยู่อเมริกาก็ยังคุยกันได้รู้เรื่องพี่ต้องมาส่งมาฝากแล้วเลิกเถอะนะเลิกไปฟังอีพวกวิทยากรที่ว่าติดยาแล้วก็เมาไม่หลับไม่นอนตีสามตีสี่ตีห้ายันสว่างมาพูดด่าคนนั้นด่าคนนี้พี่ต้องไปมันอันละแล้วก็มันไม่มีแต่คำว่าหยาบหยาบคล้ายๆอยู่ในนั้นนะตลอดอ่ะฟังแล้วไม่เจริญหนูเจริญตาฟังแล้วไม่เจริญไม่ทำให้ชีวิตมันดีขึ้นเลิกฟังเหอะท่านผู้ฟังคนอย่างนั้นอ่ะมาฟังในสิ่งที่ดีๆจะลงชีวิตเราอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ไอ้คุณย่าใครอยากจะฟังสิ่งที่ฟังแล้วโง่ไปเรื่อยๆก็ปล่อยเขาเถอะเพราะว่าเขามีเขาบอกว่าบัวยังมีสี่เหล่าหน้าคุณย่าหน้าเขาเลือกคนที่เขามีสติปัญญาเขาก็เลือกฟังในสิ่งที่จริงแต่คนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาวกอีหนิงนะนี่จะพูดให้ฟังนะเดี๋ยวยังไม่จบนะไอ้เรื่องคลิปนี่ยังไม่จบเมื่อกี้ผู้คุณเห็นไหมคะไหนล่ะลูกกูเป็นดาวอ่ะไหนไหนอีร้อยผู้ควยไหนดาวไหนคำว่าดาวของมันคือดาวซินโดมดาวซินโดมคือคนปัญญาอ่อนแล้วลูกคุณมาตอบได้ไม่มีครับเดินหนีครับนะอีร้อยผู้ควยรู้ไว้ด้วยอีสัตว์ช้างหลักเย็บตอแหลกันจังพวกมึงเนี่ยฮะตอแหลแล้วตัวไม่รอดนะเนี่ยกูยืนอยู่ตรงนั้นมึงไม่เห็นเหรอนี่กูถ่ายรูปเองนะเนี่ยรูปมึงนี่กูถ่ายเองนะหน้าบ้านกูนะหน้าบ้านอดีตสามีกูนั่นน่ะกูยืนอยู่ตรงนั้นแหละเข้าใจปะ อีดอกนี่มันอยากดังจัดให้นะคะเดี๋ยวคนบอกว่าป้าหนังหน้ามันเป็นยังไงเอาให้เห็นชัดๆเอาให้เห็นชัดๆเอาให้เห็นชัดๆสักนิดนึงเห็นหน้านะสวัสดีป้าเพนอีจียืนที่อ๋ออีจีเหรอมันชื่ออีจีเหรอยืนที่ป้าโชว์รูปอ้าวชื่ออีจีค่ะมีคนรู้จักชื่อละค่ะนะคะกูต้องเอามึงวางไว้กับกูนี่แหละจีหอยจอยชอยหีนี่แหละอ้าววางรูปมันไว้ข้างๆป้าเนี่ยมึงต้องนั่งไปกูจะด่ามึงไงเดี๋ยวคนก็จะได้รู้ว่ากูด่าใครเข้าใจป่ะอีสัตว์นะอ้าอีดอกทองหืมถ้ามึงอยากรู้ชีวิตกูอ่ะมึงต้องถามกูแล้วก็ถามคนซอยถ้ามึงไม่หันหลังถามมีร้านอีแปดชายแล้วมันไม่ถูกกับกูนะมึงถามมันดิรู้สึกมันจะกล้าพูดไหมอืมเล่าคุยแล้วเลิกเถอะนะวาทกรรมรวยปลอมอวดรวยอะไรอย่างเงี้ยมันไร้สาระอ่ะอย่าคุณย่าคุณย่าขารวยจริงรวยปลอมทำพวกมันทำไมเน้นจังทั้งที่เรายังไม่ได้บอกเลยว่ากูมีเงินกี่บาทคุณย่าตั้งแต่รู้จักกันมาเคยได้ยินวันเพ็ญบอกไหมว่ามีเงินกี่บาทคะไม่รู้แต่ว่าผัวคุณย่ารู้ว่าผัวป้าเพ็ญเนี่ยเขาเคยติดต่อบริษัทกันอะไรกันเขารู้ว่าผัวป้าเพ็ญน่ะอยู่ในระดับไหนก็ระดับผู้บริหารระดับต่างประเทศ
แล้วเขารู้ด้วยว่าระดับเนี่ยเงินเขาได้เท่าไหร่เออใช่ไหมล่ะเขาจะเอออะไรยังไงไม่ใช่ว่าเอออีรวยจริงรวยปอมมาอย่างนั้นไอ้เอกละกันคุณย่าปล่อยให้มันเห่าปะรวยจริงรวยปลอมกูไม่รู้หรอกนะกูไม่รู้ทำไมมึงรู้ดีกับกูแต่ที่แน่ๆนะคะเจ้าผู้ครองมหานครดูไบอ่ะเชิญกูกับผัวเนี่ยไปรับประทานพระกยาหารค่ำนะแล้วกูก็อยู่ในกลุ่มมิเลียนแอร์กูไม่รู้หรอกว่ากูรวยหรือเปล่าวะนะแล้วมีคนเขาพูดนะคุณย่าเนี่ยสังเวชวงศาคณะญาติของอีรวยอีเศรษฐีอันดับที่37ของ UAE ย้ำอีกนะย้ำอีกนะเดี๋ยวขอย้ำสามีป้าไม่ใช่คนรวยอันดับที่37ของ UAE นะจ๊ะเป็นผู้มีรายได้สูงอันดับที่37ของ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับอิเมเรตมีที่พำนักอยู่ที่เมืองดูไบชัดหรือยังชัดหรือยังกูไม่รู้หรอกว่าเขาได้เงินเท่าไหร่อ่ะกูไม่รู้จริงๆอันนี้กูพูดจริงนะกูไม่รู้แต่กูรู้แค่ว่าป้าได้ก็แล้วกันถูก20กว่าปีเนี่ยคุณย่าไม่เคยให้ทำงานไปเรียนได้มึงจะไปเรียนทำผมมึงก็ไปมึงจะไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้ามึงก็ไปมึงจะไปเรียนหนังสือมึงก็ไปแต่มึงไม่ต้องทำงานคุณย่าขาเหมือนกันอ่ะคุณย่าก็เหมือนกันค่ะกี่ปีกี่ปีก็อยู่อย่างเงี้ยคุณย่าขาฮะคุณย่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะวันนี้วันเพ็ญอยากอวดนะคะคุณย่าคิดว่าเมียฝรั่งเนี่ยที่เมียฝรั่งเหมือนกันนะเราถือว่าเราเท่าเทียมกันนะแต่คุณย่าช่วยบอกหน่อยสิคะว่าเมียฝรั่งอย่างวันเพ็ญน่ะที่ผัวนะคะซื้อเรือสั่งต่อเรือให้เป็นของขวัญวันเกิดเนี่ยมันรวยปลอมก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ธรรมดาระดับนี้แล้วไม่ธรรมดาแบบเพราะว่าไม่ใช่ว่าค่าเรือนะค่าจอดค่าเมนเทนเนนซ์ค่าอะไรอีกเนี่ยมันตามมาเยอะไม่ใช่ว่าอยู่แล้วแบบไม่ใช่ซื้อเรือลำเดียวแล้วจบนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ใช่ซื้อเรือลำเดียวแล้วจบนะจ๊ะอ่ะซื้อเรือแจวนะใช่แล้วก็ชัดเจนกันนะคะคุณย่าขาคือเขาเลิกกันไปแล้วนี่มึงไม่ต้องไปอีดอกทองเดี๋ยวด่ามาอีกหน่อยคุณย่าไหนๆนึกได้อีช่างเย็บอีต้อแหลกูจะบอกมึงนะนั่นน่ะก็คืออดีตสามีเข้าใจว่าคำว่าอดีตสามีไหมอดีตสามีกูกล้าพูดนะคะว่าอดีตสามีครอบครัวอดีตสามีเขามีฐานะปานกลางเขาไม่เดือดร้อนก็เห็นไหมเขาไม่ได้เดือดร้อนคนที่ขายเต้าหู้ซอย4อ่ะเขายังบอกเลยว่าเขาไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขาตัวคนเดียวก็กูบอกแล้วอาโกลูกอาโกไม่ใช่ลูกกูโอ้อาโกไปดิก็เขาเอามาตั้งแต่เด็กๆแล้วและที่สำคัญนะขนาดญาติพี่น้องกูยังไม่ให้เลยอ่ะมันยุติธรรมไหมกูถามหน่อยที่เรื่องการเงินละต้องไปยุ่งวุ่นวายกันเนี่ยฮะแล้วกูถามหน่อยนะอีโอจิตภาที่มึงพยายามนักหนาเนี่ยเป็นเพราะอะไรมึงอ่านใจตัวมึงเองด้วยคนอย่างมึงสวยด้วยนะสวยการศึกษาดีแต่ทำไมวาสนาหีมึงถึงได้มิจฉาชีพเป็นผัวเงินที่จะแต่งเมืองก็แค่ล้านเดียวที่สารวัตรจ้าไปตามทวงหนี้มาให้อ่ะนะไม่ใช่กูรู้เองนะนี่ในข่าวเลยค่ะในข่าวของคุณหมาแก่ค่ะคุณหมาแก่แกชื่ออะไรวะลืมชื่อแกวะนักข่าวชื่อดังเลยอ่ะเป็นคนสัมภาษณ์หน้าผัวโอนเนี่ยนะโอ้โหหล่อมากเป็นมิจฉาชีพนะถ้าหน้าตาแบบหล่อมันเทพบุตรเหมือนมิชัยบัญชาเหมือนอินทรีทองอะไรอย่างนี้แบบหล่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าไปยาไม่อีโอจิตภามันเจ็บใจที่มันโดนมิจฉาชีพหลอกเอาไปทำเมียแล้วเลิกไม่ได้ฮ่า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 นี่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้อีหนิงเดี๋ยวคุณย่าตอบหน้าซีบอกนิดนึงเขาบอกเมื่อวานนี้อีหนิงมันบอกว่าคลิปลูกป้าเป็นดาวซินโดไม่เมียนจะกินเออดีนะกูจะบอกกับมึงนะมึงเห็นพุงมันไหมมึงเห็นพุงกะทิมันไหมคนไม่มีอันจะกินแล้วหรออ้วนขนาดนั้นอ่ะกูถามมึงหน่อยฮะมึงความจริงเนี่ยนะมึงให้มึงน่ะ
บอกอีหนิงนะให้โชว์รถที่มันตบซับคนมวลชนคนเสื้อแดงไปหน่อยดิอีโอความจริงนะกูก็สะใจนะที่มึงส่งเสียอีหนิงเยอะๆเพราะว่ากูดูรู้สึกว่าเหมือนมึงนะมีเวรต้องรับใช้อีหนิงต้องซื้อรถให้อีหนิงทั้งที่ผัวมึงก็ไม่ได้มีรายได้ตลอดเหมือนอีหนิง yes ใช้เวรใช้กรรมเวรนะเจ้าอีดอกนะนะแล้วไอ้นี่มึงบอกว่าลูกกูไม่มีจะกินเรื่องมันหึเรื่องมันมึงเดือดร้อนทำไมอ่ะแล้วลูกอีหนิงน่ะหึเป็นบ้าน่ะนะหนิงคือเรื่องของเรื่องนะคะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นเพราะว่าป้าเนี่ยออกมาแฉพวกมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วมาตบทรัพย์คนเสื้อแดงค่ะแล้วคนเสื้อแดงรู้ตัวแล้วเขาก็แบบว่าไม่ให้ต่อนะหัวอีนี่มันได้อีนี่มาจากอาบอบนวดพัทยาสองป้า อันนะเขาบอกว่าเออพี่คุณย่าจ๋าเป็นไปได้นะว่าอีโอเนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปแล้วไม่มีงานมีการทำอ่ะเป็นไปได้นะว่าอีเนี่ยหัวมันไปคว้ามาจากอาบอบนวดประมาณนั้นล่ะเออเพราะว่าอะไรอ่ะทุกวันนี้มันยังไม่มีงานทำเลยมึงก็เจอไอ้บอสเนี่ยไอ้บอสที่มีเรื่องกับสารวัตรจ๊าบย้ายไปดูคดีเมื่อปี58นะจ๊ะ58หรือ59เนี่ยนะจ๊ะที่คุณอะไรนะคิดกันชื่อแกมีฉายาว่าหมาแก่ลืมชื่อว่ะหมาแก่แมวสาวอ่ะเป็นนักข่าวอ่ะสัมภาษณ์ผัวมันเลยนะคะลืมเทรดหุ้นนะคะและเออคอแดงขึ้นมาเลยเนี่ยเออคือเรื่องของเรื่องจะไม่จ่ายตังค์เขาคนที่เอาเงินเขาไปเทรดหุ้นน่ะรู้ไหมทำยังไงก็ลอยเข้ามาที่ร้านตัวเองแล้วก็ตลบหลังแจ้งความว่าของหายเป็นยังไงล่ะเห็นไหมล่ะอีพวกเนี้ยเป็นยังไงเห็นถ่ายรูปหน้ารถเฟอร์รารี่หรือว่ารถเดี๋ยวจะจัดแล้วแล้วจะถามว่าธงที่เขาประกาศขายธงที่ว่าคาหยาดเขามีอ่ะธงนั่นอ่ะใช่พี่โอ้โหเรื่องนี้มีฮาอะไรนี่ค่ะคือไปถ่ายรูปนะคะจิบไวน์ค่ะจิบแชมเปญนะเหมือนรถตัวเองอะผัวมึงอายเขาไม่น่าโอ้ฮะของกูนะซุปเปอร์คาร์เนี่ยนะผัวซื้อเงินสดนะอีรวยปอมนี่ซื้อเงินสดนะแต่อีรวยจริงอย่างมึงน่ะรถอยู่บนพรมแดงมีธงขายแต่ทำไปจีบเหมือนว่าอยู่บนรถตัวเองมึงไปหลอกตอนนี้นะคุณย่าขามันไปหลอกเอาโฉนดของคนยากคนจนมาเต็มเลยค่ะนี่เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะเป็นคดีต่อไปค่ะมันไปหลอกเอาโฉนดคนยากคนจนมาแต่ก่อนนี้ให้คนมาเทรดหุ้นแต่ตอนนี้ก็เอาเขาเรียกว่าเอาอะไรนะเอาโฉนดเขามาน่ะไหนละว่าแหวนเพชรของมันน่ะที่ว่าเอาเพนยืมมาใส่นั่นน่ะวงไหนละจ๊ะใช่คนนี้นะชื่อโอจิตภาหรือว่าเมียในกิตติบอสเนี่ยนะคะวงไหนจ๊ะถามสิคะวงไหนของมึงอ่ะไหนล่ะบอกว่าแหวนเพชรเครื่องเพชรที่กูใช้อยู่ในของมึงอันไหนล่ะเอาหลักฐานมาดิประกาศออกทั่วสื่อเลยอ่ะอ๋อที่รู้เพื่อนอ้าวพี่เขาบอกว่าฟังนะนะเขาบอกว่าที่รู้เพื่อน EO ที่ทำงานที่เจ้าพญา2มันเป็นคนบอกว่า EO เคยทำงานอาบอบนวดที่พัทยา2เอ้ยเจ้าพญา2เป็นไงคะกะจะแคะกะจะแบบจะเปิดแผลกูเปิดแผลกูว่ากูเป็นแม่จังไรเออไม่เป็นไรกูยกลูกให้อาโกไปละแล้วของมึงล่ะตายแล้วเอาไว้ตายแล้วมีเพื่อนมาบอกว่าทำงานที่พัทเอเจ้าพญา2เฮ้ยแต่หนังหน้าพวกอย่างเงี้ยก็บอกแล้วสวยแต่วาสนาหรือไงอ่ะถึงได้ผัวเป็นมิจฉาชีพอ่ะวาสนาไม่ถึงนะจ๊ะวาสนาผีไม่มีเราลองฟังอีกสักคลิปนะคะเผื่อว่าคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ดูนะแป๊บนึงค่ะส่งตังอะไรมาบ้างไหมไม่ได้ส่งตังค่ะติดต่อเลยอ่ะเหรอลูกเขาก็ไม่นั่นเลยลูกเขาก็ไม่มาดูเราต้องถามลูกเขา
ในขณะอาเจก็ยังไม่รู้เลยว่ากูติดต่อกับลูกยังไงเออแล้วใครจะรู้ได้ไงล่าสุดเจอวันเพ็ญวันเมื่อไหร่คะเนี่ยต้องคุยกับลูกเขาอ๋ออันนี้ของอาเฮียเป็นผมเป็นน้องเป็นวันเพ็ญอ๋อเอลวิทสามีวันเพ็ญใช่ไหมเพราะเขาเสียไปแล้วเนี่ยวันเพ็ญบอกนี่นะเดี๋ยวก่อนขออีกสักดอกหนึ่งทำไมวนเวียนให้กูเป็นเมียตวิทอยู่เรื่อยนะกูหย่ากันมาตั้งแต่อายุกู27ตอนนี้กู53มึงจะให้กูร่างไทม์แมชชีนไปตอนอายุกู27ว่างั้นเถอะฮะอีดอกช่างละเจ็ดมึงจะให้นั่งไทม์แมชชีนกลับไปตอนกูอายุ27ใช่ไหมมันนึกว่าเป็นโดเรมอนเอ้ยอีดอกเข้ามาอยู่สู่ปัจจุบันเข้ามาสู่ปัจจุบันนะแล้วอีโอกูถามหน่อยเครื่องเพชรที่มึงบอกว่ากูยืมของมึงมาน่ะนะอันไหนและตกลงเนี่ยมึงจะเอารวยปลอมหรืออาจจะเอาอวดรวยหือมึงจะเอาประเด็นไหนมึงบอกมาหือประกาศแล้วนะประกาศให้ทุกคนรับรู้เลยนะไอ้แบงค์เนี่ยลูกอากอลูกอาม่าลูกอาเจกไม่ใช่ลูกกูถ้าลูกกูเนี่ยกูต้องด่าต้องโขกสับได้นะเข้าใจไหมเขาเลี้ยงลูกนะบ้านนี้ไม่มีลุงไม่มีพูดจาช้ำกับเด็กนะจะบอกให้แต่กูเหรออีเชอรี่เชอรี่เนี่ยแกงโคตรกลัวแม่เลยเฮ้ยย่าตอนนี้วันเพ็ญมีหลานละฝากถึงนครปฐมนะคะซอย1ถึงซอย7ไปเลยไอเชอรี่เนาะฝากถึงเลยอ่ะฝากตั้งแต่ซอย1ถึงซอย7ไปเลยอ่ะตลาดล่างตลาดบนฝากหมดเลยนะคะไอ้เชอร์รี่นะคะที่มาอยู่กับป้าเนี่ยปัจจุบันแล้วนะคะเป็นคุณแม่แล้วค่ะนี่พวกมึงบอกว่าเฮ้ยอีเพนมึงต้องเลี้ยงลูกลูกกูนะถ้ามันเย็ดผู้หญิงนะมีลูกไปแล้วนะมึงรู้หรือเปล่าวะกูมีลูกสามหลานกูเนี่ย3ขวบแล้วนะนะและไอ้คนที่เมื่อกี้คนที่เขาพูดอยู่เนี่ยที่เขาพูดอยู่เมื่อกี้ที่นั่นอ่ะเขาสักเขานะสักเขาเป็นตาแล้วนะอาเจถ้าภาษาไทยนะเขาเรียกตาถ้าภาษาจีนนะไม่รู้จริงๆเรียกเราเจ็กหรือยังไงก็ไม่รู้แน่ฝากบอกทุกคนเลยนะคะไอเชอรี่เนี่ยเขาแต่งงานกับคนสวีเดนนะคะแล้วก็มีหลานแล้วนะคะหลานแล้วนะคะไอมีมันมีลูกเราก็เป็นยายกูเป็นยายแล้วค่ะมึงจะให้กูนั่งทำแมชชีนกลับไปตอนอายุ27เหรอตอนที่ไอเชอรี่3ขวบเหรอไอตอนไอแบงค์3ขวบกว่าเหรอถึงพยายามจะเน้นว่าเนี่ยผัวอีวันเพนเนี่ยคือตวิทตวิทกับกูเป็นผัวเมียกันตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรสถึงวันที่หย่าจะดูหลักฐานไหมหือและกูก็จดทะเบียนสมรสใหม่เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของนักธุรกิจชาวสวีเดนเมื่อพ.ศ.2004แต่กูอยู่ก่อนหน้านั้นหลายปีหืมเข้าใจไหมคือเราไม่ว่าหรอกทางเมืองไทยอ่ะเพราะเมืองไทยเขาก็ไม่รู้จะตอบอีพวกเฮียที่มันล้าลามยังไงนะก็อีเฮียได้อะไรบ้างอะคะเสียค่าน้ำมันรถไปแล้วได้อะไรบ้างหรือขอโอ้จิตภาอีวาสนาหีไม่ดีจ๋าบอกให้อีโอมันอะส่งปลาแห้งปลาเค็มปลากรอบอะไรเนี่ยให้หนิงมันกินเยอะๆเพราะมันโง่มันเห่าแต่คลิปประเพณทุกวันทุกวันน่ะมันได้ฉลาดมั่งเลิกมันเห่าแต่คลิปอ่ะถูกไปเห่าส่งปลามันแดกมากหนิงอ่ะอ่ะมาอีกละอีสมิธมันฝากบอกว่าอยากคุยกับประเพณบอกว่าวันนี้มันอยากเลิกด่ามึงไม่ต้องเลิกด่ากูอีสมิธมึงไม่ต้องเลิกด่ากูนะกูบอกแค่นี้กูไม่รับมึงเป็นเพื่อนอีกแล้วมึงเป็นคนไม่มีเหตุผลอีสัตว์มึงก็รู้อยู่ที่กูด่าอีหนิงเนี่ยเพราะอะไรเพราะอีหนิงนะมันจะด่าลุงอาคมกูถึงแฉว่ามันอะใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วหาแดกแล้วมึงก็ช่วยมันเป็นปีๆมึงช่วยมิจฉาชีพอะมึงจะมาเป็นเพื่อนกับกูมึงเป็นไปไม่ได้หรอกนะสมิธกูบอกแค่นี้มึงไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกับกูไม่อยากคุยกับมึงกูบอกนะคนที่ใจเป็นกลางเท่านั้นที่จะคุยด้วยนะ
มึงช่วยอีหนิงหาเงินมึงช่วยตบทรัพย์กับคนที่เขาซื้อมึงคิดสงสารคนที่เขาเสียเงินบ้างไหมแต่อย่างอีโอให้มันเสียไปเลยมันบอกว่ามันอยากจะเลิกด่าแล้วไม่ชอบอีมามาทานเนียคืออีหนิงมันบอกว่าอยากคุยกับป้าแต่ไม่มีไลน์ป้าทมิดกูให้เวลามึง2ปีทำตัวเป็นกลางทำตัวเพื่อสังคมออกคลิปกูจะฟังอยู่เมื่อครบ2ปีแล้วเนี่ยกูจะพิจารณาอีกทีนึงว่ามึงกลับตัวกลับใจได้จริงไหมไม่ใช่วันนี้สมิธมึงต้องทำตัวเป็นกลางและเป็นประโยชน์กับสังคมต่อสังคมถ้ามึงทำไม่ได้มึงเข้ามาเนี่ยมึงก็มีแต่ทำให้คนเขาทะเลาะ กันมึงมีแต่เสี่ยมมึงคิดว่ากูจะคบอย่างมึงเหรอฮะเมื่อก่อนเนี่ยอีหนิงมันไม่เอามึงก็มีแต่กูนี่แหละที่สงสารมึงและเป็นไงกูห้ามไม่ให้มันด่าลุงอาคมมันด่าคนน้องคนนี้มึงก็เหมือนกันด่าผู้หลักผู้ใหญ่อะเขาไม่ได้ทำอะไรให้มึงไปด่าเขาทำไมยังอีหนิงมันตบซับเนี่ยอีไฟเย็นเนี่ยแยมเนี่ยไม่เห็นเหรอตอแหลจะได้นมซิลิคอนไปเนี่ยฮะพวกมึงช่วยทั้งนั้นช่วยกันหลอกล่อสร้างวาทกรรมหลอกคนเสื้อแดงอีดอกทั้งไฟเย็นทั้งอีจันยาจังไรฮะทั้งอีหนิงกูให้เวลามึง2ปีสมิธไม่ใช่วันนี้ป้าช่วยจัดทานนี่ไออีมาดามนาเดียอีนาเดียเดี๋ยวก่อนอีเจ้าของเนชั่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนให้แม่นดิ้นไปก่อนแป๊บนึงวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ป้าขอเป็นแบบส่วนตัวนะเสาร์อาทิตย์ป้าขอลูกมันอยากคุยกับป้าเพราะปกป้องไม่ใช่เลยกูรู้ทันอิชเมสมันไม่มีใครแล้วกูไม่เอา2ปีก่อน2ปีก่อนนะสมิธนะกูให้เวลามึงมึงทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นปากเป็นเสียงให้กับสังคมเมื่อไหร่กูเห็นแล้วว่ามึงเป็นคนมีน้ำใจจริงเมื่อไหร่กูถึงจะให้โอกาสมึงคุยกับกูไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ตอนที่มึงด่ากูอ่ะทำไมมึงไม่คิดเฮ้ยสมิธแล้วมึงเห็นไหมว่าอีทานเนี่ยมันก็แค่เจ้าของร้านกาแฟง่อยๆอ่ะฮะฮะอีส่วนอีฮองฮาวหรืออีโอจิตภาหรืออีไฉไลพาเพลินอ่ะมันก็แค่เมียมิจฉาชีพที่เทรดหุ้นหลอกลวงงอนคนอื่นทั้งนั้นมึงเท่ากับมึงสนับสนุนมันเป็นหมอนวดที่เจ้าพญาเก่าอ่ะมึงตามรอยกูว่ากูเนี่ยเป็นใครกูเคยปิดไหมกูเคยปิดไหมกูเคยบอกไหมว่ากูมาจากตระกูลใหญ่โตไม่ค่ะกูจะบอกเลยนะคะว่านะกูบอกให้ทุกคนได้รับรู้นะว่าไอ้ครอบครัวที่นครปฐมยังรวยกับครอบครัวกูที่ชุมแสงอีกกูคนชุมแสงจ้าเข้าใจมั้ยจ๊ะได้ดูหรือเปล่าคะกงกรรมได้ดูหรือเปล่านั่นบ้านกูเกิดในเรือเอี้ยมจูนนาดลงสีนั่นแหละเขาก็สร้างมาจากเข้าโครงความจริงหรือยมงยเมาก็มีตัวจริงทั้งนั้นนะกูคนยุ่มแสงให้รู้ไว้ด้วยอีดอกโอ้ยป้าตลกเนี่ยนะคือแต่ละตัวเนี่ยเข้ามาเนี่ยหาแดกทั้งนั้นไม่ว่าอีทาเนียไม่ว่าอีเบนนะไม่ว่าหลายๆคนแล้วเข้ามาถ้าใครเข้ามาหาแดกกับคนเสื้อแดงซื่อๆตบซ้ำเขาไม่ว่าวิธีมึงจะวิธีไหนก็ช่างกูไม่เอาพวกมึงนะและอีโอจิตภาก็ตบซ้ำคนอื่นเขาไอ้เทรดหุ้นนะForex 3Dน่ะนะจะบอกให้ไอ้เด็กที่เขียนเว็บน่ะเคยทำงานกับอีโอแล้วมันรู้วิธีทำมาหาแดกไงมันเลยทำใช่เขาบอกว่าอย่าไปเชื่ออีสมิธมันตอแหลวันดีคืนดีก็ด่าช่างเย็ดนะอีสมิธมันเป็นผู้ชายจะไปเชื่อมันเป็นผู้หญิงอ่ะก็คืออ่ะกูให้ดูอ่ะแต่อันนี้นะกูบอกนะเดี๋ยวโอจิตภาเวลาเล่นเดี๋ยวจะสอนนะคุณย่าต้องสอนมานิดนึงเวลาเล่นอวตารอ่ะอย่าโพสเยอะพอโพสเยอะแล้วมันโป๊ะแตกนะแล้วคนที่ยิ่งคุยกันนานๆหลายๆปีอ่ะโป๊ะมันแตกง่ายนะเฮ้ยคุยไปไอ้ที่มันคุ้นเคยเนี่ยว่ะเฮ้ยคำพูดอย่างนี้เนี่ยว่ะ
ใช่ไหมนี่ไงอ่ะนี่นะอาโอจิตภามาเล่นอวตารอีฮ่าเล่นยังไงให้ป้าพอเสียกูจับโป๊ะได้วะอีนี่ฉลาดไม่จริงเสียตังค์ฟรีสิเที่ยวนี้ก็ขับรถไปนครปฐมไม่มีงานทำแล้วแถมยังต้องอับโอ้เขาบอกมึงจะไปจับโป๊ะกูก็ไม่ได้บอกก็เมื่อกี้คุณย่าขาคุณเพนก็บอกนะคะว่ากูไม่เคยบอกนะคะว่ากูเกิดเป็นคนร่ำรวยกูอ่ะก็บอกแล้วนะว่าเกิดอยู่ที่ชุมแสงแล้วยายนี่ก็เป็นคนข้างๆวัดแสงสว่างนะคะสนามเด็กเล่นอันสูงสุดเลิศเลอเพอร์เฟกต์ของวันเพนก้อนเมนเผาศพของวัดแสงสว่างจริงๆที่นอนกลางวันเหรอคะก็ที่พักศพนั่นแหละค่ะข้างบนมันจะมีที่พักศพนะคะสวยๆอยู่ข้างบนน่ะแล้วเย็นเย็นมันเป็นกระเบื้องคล้ายกับหินอ่อนน่ะอากาศเมืองไทยมันร้อนนั่นแหละนั่นกูแล้วก็ชีวิตวิถีชีวิตกูนะนี่จะเล่าให้ฟังไงเรื่องกูต้องถามกูนะคุณย่าฟังไปด้วยกันก็คือว่าวันเพ็ญนะคะคุณย่าอ่ะกีฬาที่ชอบแล้วปื้มมากแบบไฮโซมากกีฬาทางน้ำค่ะเล่นน้ำคลองเล่นน้ำคลองคลองเจระเข้เผือกนะคะแล้วแม่ก็เอาตาไม้ไล่ตีเพราะว่ามันไม่ใช่เล่นคนเดียวค่ะมันเอาน้องมาเล่นด้วยมันของแม่ก็กลัวน้องตกน้ำตายแล้วกูก็เกิดกับเล่นกีฬาทางน้ำคุณย่าเกือบตกน้ำตายตั้งหลายรอบนะจ๊ะแล้วก็วิถีชีวิตอีกวิถีหนึ่งก็คือว่าปิดเทอมนะก็เล่นน้ำเล่นน้ำหน้าวัดนะคะมีน้ำท่วมที่วัดแสงหวานแล้วก็ช่วยแม่ขายข้าวโพดด้วยข้าวโพดคั่วถ้าไม่ช่วยแม่เอาไม้เป่าหัว เป็นไงคะนี่ค่ะการเลี้ยงลูกที่บ้านแม่กูว่ากูจะไปก้าวก่ายการเลี้ยงลูกของนครปฐมเขาได้ยังไงก็คนกรุงเทพป้าซูมดีๆหน้านี้เหมือนอีไนเน่าเลยไม่น่าไม่ใช่อีไนเน่าคางแหลมแบบหน้ามันเหมือนคนแก่อายุ80นะแล้วก็วิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณย่าขาก็คือขายของขายข้าวโพดคั่วนะถุงละบาทคุณย่าถุงกระดาษยังต้องพับเองเลยคุณย่าถุงกระดาษอะซื้อหนังสือจากหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มาป่ะอ๋อไม่ใช่หรอกเพราะว่าป้าเคยเปิดหน้าอีหน้าเน่าละคนละคนแต่แต่งตัวแม่งโคตรเสลอเลยทำจริงมึงไม่อายคนนครปฐมละคนนครปฐมเขาคนกรุงเทพถ้าเปรียบจริงๆอ่ะเขาแต่งตัวมีคลาสนะเว้ยคนนครปฐมอ่ะมึงไม่อายก็ต้องแต่งตัวไปอย่างนั้นอ่ะขนาดคนขายกุ้งจ้าฝั่งตรงข้างหลังมึงอ่ะเขายังแต่งตัวดีกับพวกมึงอีกขายน้ำแข็งใสก็ต้องแต่งตัวดีกับพวกมึงอีกมึงไม่อายเหรอนะเหมือนมึงอีคนจนไปแถวคนรวยอีดอกดีนะแหละเหมือนกันดูดีๆรูปเก่าเอาเทียบดูอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอามาเทียบดูก็ได้นะก็ด่าแม่งไปแล้วล่ะไม่สนใจหรอกใครอ่ะนะอีดอกทองไม่ใช่เชื่อป้าดิเสียงมันอ่ะนะคนละเรื่องเลยคนละเรื่องอีนี่เสียงแก่เสียงแก่มองตรงเสียงแก่อันนี้เชื่อป้านะฮะแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่เชื่อไงป้าไม่บังคับพวกคุณอ่ะคุยกันต่อนะคะก็คือว่าเอาวิถีชีวิตจะบอกเรื่องกูถามกูค่ะอย่าไปถามคนอื่นนะกูบอกหมดกูนะแม่งเซเลบของจริงถ้าพูดผิดไปนะเฮ้ยคุณย่าขนาดเราบอกหมดเลยว่าเฮ้ยกูเนี่ยนะแต่งงานกับอดีตสามีนะเป็นคนขายเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนเลยเนี่ยนะเป็นคนตัดผ้าถูกแล้วไงตัดเย็บเสื้อผ้าคุณย่าคนตัดเย็บเสื้อผ้านครปฐมไม่ธรรมดานะแล้วคนตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยบอกได้เลยต้องหัวดีมันมีบวกเล็บคูณเลขด้วยคูณด้วยหารด้วยนะแล้วแกมีข้อดีอย่างนึงคือแกทำอาหารอร่อยแม่งทุกอย่างนะไปเจออ่าเอางี้ก็แล้วกันไม่อยากเล่าไปเดี๋ยวบุคคลที่สามเขาเสียหายนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่ากูไม่ใช่คนรวยแต่บางอ้าวอ้าวหนูเป็นลบเข้ามาลูกเย่เมาคนแสดงคือเหมียวประวัลรัตหนูเย่เหมียวประวัลรัตหรืออะไรนะอีเหมียวนะป้าเกียรติเป็นการส่วนตัวแต่หนูต้องแยกออกว่ามันเป็นละครช่วงมันละครเนี่ยคือเย่เมามีตัวตนจริงเย่เมาขายไอ้ข้าวเม่าทอดจริง
นะเรากำลังคุยกันเรื่องนี้ทั้งเอาอย่างนี้ถ้ารวมๆแล้วหนังเรื่องกงกรรมกูเกลียดแม่งหมดเลยไอ้ก็คือคนสร้างบ้านนี้บ้านพ่อใครไม่รักพ่อก็ออกไปสิก็คือพงพัฒน์ที่เป็นเอามาพึกปากเบี้ยวนั่นแหละแต่มันเป็นเรื่องราวของบ้านป้าแล้วมันมีตัวตนจริงส่วนเรื่องเจ้าของโรงสีเนี่ยลืมถามพ่อแม่ว่ามีจริงไหมเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อเล่าถึงไหนเล่าถึงเรื่องตัวเองแล้วก็บอกว่ากูไม่ได้บอกนะว่ากูคนรวยกูบอกว่ากูคนจนแทบไม่มีจะแดกกันที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าที่สถานที่เล่นกูก็คือหน้าวัดกับเมนเผาศพค่าขนมกูเหรอก็เงินเหวี่ยงทานจากคนบวชนาคกับคนที่เขาเหวี่ยงทานงานศพแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เงินปากผีกูไม่กลัวหรอกผีมึงจำไว้ถ้าผีมาเนี่ยกูชอบมีตังแดกนะคุณย่าเนาะอ้าวอีกแล้วมีตังแดกกลัวคนมากกว่าคนละหลอกผีตัวนี้ไม่ใช่ว่าผีหลอกคนไม่เป็นไรหนูละหนูหนูดูหนูจะอันนี้เขาบล็อกเขาแล้วลูกอย่าเพิ่งไปบล็อกเขานะอย่าบล็อกให้มันแค่เวลาพอถ้าเกิดเขาบล็อกเขาถาวรเนี่ยเขาจะไม่เห็นช่องเรากลัวมันไม่เห็นอ่ะรู้เรื่องกันแล้วนะเรื่องกูถามกูแล้วลูกกูบอกเลยว่ากูไม่หน้าที่คลอดให้เขาแล้วคนจีนเขาไม่ให้ลูกหลานที่เป็นผู้ชายมาง่ายๆหรอกแล้วถ้าอยู่กับกูนะกูบอกได้เลยเป็นเชฟดังของโลกแน่นอนเพราะกูก็จะสร้างความฝันเอาง่ายๆกันแล้วกันมึงรอดูตามชีวิตของไอ้สเตลล่าหลานกูนะลูกครึ่งนครปฐมสวีเดนกันแล้วกันนะไม่ได้ให้รูปดูนะพี่เนาะป้าเยคุณย่าไอ้สเตลล่าพระบู สายหมูค่ะกูบอกแล้วลูกหลานกูต้องอย่างนี้ค่ะปากเจอตาเขียวแก้มเป็นรอยเล็บสายบูโอ้โหพอคุณตาเขาเห็นเข้าคือสามีเราเห็นเขาโอ้ยจะเป็นจะตายโอ้ใครทำหลานกูอย่างนั้นอย่างนี้พอบอกใจเย็นไอ้เชอรี่บอกใจเย็นๆไปดูอีกฝ่ายหนึ่งยับเยินกว่าสเตลล่าเฮ้ยฝากเล่าให้คนนครปฐมฟังนะไอ้เซเตลล่าเนี่ยจะ3ขวบอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะแม่งคิดดูอยู่โรงเรียนแม่งบู๊กับชาวบ้านแล้วอ่ะคิดเอากันแล้วกันอ่ะแย่งของเหรอกูตามจิกหัวหงายท้องเลยอ่ะอันนะคะไม่เป็นไรลูกนะฮะกดเอาอย่างงี้นะอีดอกทองตัวนี้นะที่ไปเนี่ยมึงได้อะไรบ้างจะได้บอกว่ากูเป็นแม่จังไรไม่ดูลูกหรอแล้วที่อาโกบอกว่าไม่ได้ส่งสักบาทแล้วอ๋อตามที่อาโกบอกเพราะว่าอะไรลูกเขาอะไม่ใช่ลูกกูเข้าใจป่ะถ้าลูกกูเน้นนะกูต้องโขกสับได้กูเลี้ยงลูกแบบสายโหดนะลูกกูนู้นนิสัยกูดีมึงคิดเอาแค่นี้กันละกันคุณย่านึกเอากันละกันไอ้สเตลล่ากลัวยายสรุปแล้วแบงค์ไม่ใช่ดาวซินโดมใช่เป็นคนปกติขอบอกนะไม่ใช่ปกติธรรมดานะฉลาดกว่าที่พวกมึงคิดเยอะถูกต้องค่ะแล้วมาประเด็นกินเงินรัฐบาลถูกนี่แหละลูกอีนิงนะลูกหลานอีนิงแต่ละคนนะคะแดกเงินรัฐบาลนะคุณย่าขาวันเพ็ญผิดด้วยเหรอคะที่ได้ผัวรวยผัวใหม่วันเพ็ญผิดด้วยเหรอคะที่วันเพ็ญได้ผัวใหม่รวยก็มีคนอิจฉาไงคุณย่าขาผิดด้วยเหรอคะที่วันเพ็ญอ่ะไม่กอบโกยเงินผัวใหม่เอาไปให้ผัวเก่าอ่ะค่ะก็ลองทำสิจะมีที่อยู่เหรอจูคุณย่า yes ใช่ไหมคะเลี้ยงหรอนะหลังมาคงเลี้ยงหรอกถูกใช่ไหมแต่พวกมึงเองอ่ะคนไทยอ่ะเมียลองขโมยเงินผัวล่าไปให้ทางฝั่งเมียสิให้ทางผัวเก่าสิโดนกระทืบคาตายคาตีนค่ะขอบอกเอาไปให้ไปเลี้ยงญาติผัวเก่าอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ประกาศให้ชาวนครปฐมทราบนะคะดิฉันไม่ได้ทำงานมา20กว่าปีแล้วนะคะดิฉัน
ก็กินเงินของสามีใหม่อะค่ะสามีใหม่เป็นฝรั่งชนักธุรกิจชาวสวีเดนนะคะแล้วก็ด้วยเหตุผลกลใดล่ะคะที่พวกมันไปเนี่ยจะให้ดิฉันเอาเงินของสามีใหม่นะคะไปช่วยครอบครัวสามีเก่านะคะแล้วก็บอกซะก่อนนะคะกูบอกมึงเลยนะไม่ใช่กูคุยรวยนะกูไม่ใช่คุยรวยแบ อะโกกับอัมม่าไม่ใช่คนกระจอกอย่างที่พวกมึงคิดนะจ๊ะจำไว้ไม่ใช่คนกระจอกมึงไปนะขอโทษนะคะทั้งตัวที่มึงใส่ไปน่ะยังไม่ได้ฐานต่ำหูเข้าข้างเดียวเลยนะกูบอกมึงแค่นี้ทั้งตัวที่มึงใส่ไปน่ะยังไม่ได้ฐานต่ำหูเพชรเข้าข้างเดียวเลยนะเดี๋ยวเรื่องเล่าคุณย่าอันนี้เล่าเรื่องจริงเรื่องนี้นะเดี๋ยวเผื่อโกเขาจะได้รู้บ้างว่าเรานินทาเขาไว้ว่าไงบ้างนะก็คือว่าอโกเนี่ยอันนี้นินทาโกนะจ๊ะอดีตสามอดีตพี่สาวสามีนะก็นั่งนินทากับเฮียเว้ยคำว่าก็คือเราไม่รู้จักเพชรเข้าใจไหมไม่รู้จักเพชรเราก็นั่งนินทากันสองคนกับไอเฮียเฮียอโกเนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องโง่ด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ทองบาทละ 5,500 ใช่ป่ะแล้วอโกแกไปเล่นซื้อมารู้สึกว่าแสนกว่านะแสนกว่าคู่อ่ะสมัยเมื่อก่อนไอ้เชอรี่เกิดเองนะซื้อก่อนไอ้เชอรี่เกิดนะเพราะว่างานแต่งกูเนี่ยกูไม่รู้จักเพชรเลยอ่ะเข้าใจไหมเขาได้นะคือสวัสดีค่ะอ๋อหลีไม่ว่างนะคะหลีทำงานเดี๋ยวหลีว่างหลีก็มาเองนะคะก็ไปแอบนินทาเขาคุณย่าบอกว่าเฮียอโกเนี่ยนะต้องโง่นะเราดูสิเราซื้อทองกันเนี่ยทองเราต้องเยอะตั้งแยะนะดูสิไม่กี่หมื่นเองอันแน่ดูโกสิอะไรไม่รู้จะต้องหัวตั้งแสนกว่าคิดว่าเมื่อ30กว่าปีก่อนอย่าลืมว่าไอเชอรี่นี่อายุจะ30แล้วนะเราต้องเอาอายุไอเชอรี่เป็นหลักอายุเชอรี่เป็นหลักแล้วก็ลองคิดฐานะเขาสิคะนี่กูไม่ได้คุยนะนี่กูพูดเรื่องจริงธรรมดากูแล้วไม่จริงหรอซื้อเพชรเมื่อตั้งแต่สมัยซื้อไข่มุกใส่เป็นเส้นยาวถ้าไม่ใช่คนรวยเขาจะเอาเงินมาซื้อมุกเหรอฮะเออซื้อเพชรเหรอพี่แล้วคุณย่าใช่ไม่ธรรมดาแล้วเออก่อนนะแต่งงานพวกซาไพพวกเขยตัดเสื้อผ้าใหม่ตลอดเอออืมคนที่กระจอกที่สุดในครอบครัวคือผัวกูนี่แหละเพราะแกมีเงินเท่าไหร่แกใช้เท่านั้นแกไม่ได้เหมือนกับอาโกอาม่าที่แกคนเก็บตังค์กดเก็บตังค์มาทั้งชีวิตนี่เราพูดเรื่องจริงนะยังแอบนินทาเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเพชรเป็นยังไงอะหาว่าเขามีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะว่าต้องเขาโง่ด้วยไม่ถูกสมัยก่อนคนจีนเขาขายง่ายรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะสมัยนี้ขยันให้ตายมันก็ขายไม่ได้เจ๊งร้านโชว์หวยร้านอะไรเจ๊งหมดตัวเนี้ยไปไม่ไหวสู้ร้านธงฟ้าไม่ได้จริงคนละยุคของคนจีนด้วยธงฟ้านั่นแหละเครือใครเครือ CP คือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณย่าคะคืออาม่าคือย่าของลูกอาโกคือป้าของลูกอาเจกคืออาของลูกเนี่ยแปลภาษาไทยนะเดี๋ยวพวกมึงจะไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้เกี่ยวกับกูนะเขาไม่ได้เกี่ยวกับกูนะคะกูเลิกกับเขาแล้วเขาเกี่ยวกับไอ้แค่ไอ้แบงค์ไอ้เชอรี่กับไอ้สเตลล่าแค่นั้นไม่เกี่ยวกับกูเออมึงบ้ามั้งเป็นเหี้ยอะไรรับไม่ได้ใช่ไหมว่าผัวใหม่กูที่กูจดทะเบียนสมรสกันเวลายาวนานกว่าอดีตสามีกูเนี่ยฮะมึงไม่ถามคนนครปฐมว่าไอเฮียเขามีความสุขแค่ไหนที่กูไม่ต้องอยู่อย่างเงี้ยฮะไม่ถามเขาบ้างอะฮะแล้วคนที่บอกที่อยู่ซอย4นะเฮ้ยหาข้อมูลหน่อยนะก่อนจะพูดอะไรออกไปมันเหมือนการโชว์โง่นะว่าไอเฮียเนี่ยแกตายเพราะคิดมากเรื่องเมียโอ้โหนี่คือการโชว์โง่นะคนนครปฐมไม่ใช่โง่นะเข้าใจมั้ยเขาตายเพราะเขาเป็นโรคมะเร็งและเป็นโรคมะเร็งนะใครก็ตายอยู่ประเทศไทยนะเมือง
บางทีเขาอีกงวดหนึ่งอ่ะไปสัมภาษณ์ข้างบ้านเอาไม่ต้องไปซอย4ซอย1ข้างบ้านนั่นแหละติดกันเหี้ยมึงเอาแถวซอย1มึงไม่ต้องไปถึงซอย4มึงถามเลยตั้งแต่ร้านที่ก็มึงไม่รู้จักมึงเอาตั้งแต่ที่มันไม่ถูกกับกูเลยเอาอีแปะชายด้วยเอามึงไล่ไปเลยมึงไล่ไปเลยตรงถึงซอยนะมึงไล่ไปถึงสัมภาษณ์มาเลยมึงไล่สัมภาษณ์ไปเลยไล่ทุกไล่ไปทุกหลังนั่นแหละถ้าอยากจะรู้ให้ดีนะคะคุณย่าขาให้สัมภาษณ์ร้านพันนีก็ได้นะคะร้านทองอะค่ะถามว่าทำไมอะกับกูเนี่ยพอไปอยู่สิงคโปร์แล้วกูรู้วิธีซื้อทองคำเก่าไงกูมีเงินจากซื้อทองคำเก่านะคะแล้วไม่ใช่แท้ถามแค่ร้านพันนีนะต้องถามสี่แยกวัดกลางด้วยร้านพี่กล้วยนะที่รับซื้อทองคำอ่ะกูขายทองให้พี่กล้วยตั้งแต่ที่เขายังไม่มีตึกนะซื้อทองคำจากคนไทยคนงานไทยที่เขาเล่นการพนันหรือว่าเขาเดือดร้อนเรื่องเงินอ่ะด้วยในราคาถูกๆแล้วมาขายแพงๆอ่ะอ๋อต้องถามนะน้องเขาบอกว่าพวกมันโง่มันนึกว่าคนจีนค้าขายจะจนแต่กวนตีนค้าขายเขารวยโอเคถูกต้องค่ะป้าผัวเก่าเลิกก็เป็นคนอื่นเป็นคนอื่นไปตั้งนานแล้วแต่ยี่พวกเนี้ยทำไมมึงไม่มาถามผัวใหม่กูอ่ะเนี่ยผัวปัจจุบันน่ะมันก็ไม่ใหม่แล้วนะผัวปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่มานานสิบอย่าเพิ่งนะจดทะเบียนสมรสกัน2004เดือนเมษาโอ้ย15 16ปีเข้าไปละเฉพาะจดทะเบียนกับคนเนี้ยแล้วอยู่ก่อนหน้านะทดลองอยู่กันด้วยกันอีกอ่ะนะแล้วก็คนนครปฐมเขารู้มึงไปถามแถวๆนั้นว่าลูกกูไปเที่ยวเมืองนอกอ่ะคนมาแล้วนะคะคนนครปฐมมาละคนจีนนครศรีนครชัยศรีโคตรรวยเลี้ยงหมูเป็นจีนคิดถูกต้องค่ะแล้วคนจีนในนครปฐมส่วนใหญ่เลยนะคะป้าบอกเลยคนรวยทั้งนั้นแล้วโต๊ะจีนชื่อดังอะที่จังหวัดไหนล่ะที่นครปฐมมะกูจะบอกนะคะผัวกูเถาชิ่วเก่าค่ะอดีตสามีอะค่ะเถาชิ่วเก่านะจ๊ะกูบอกมึงซะก่อนนะลูกกูถึงมีสายพันธุ์ทำกับข้าวอร่อยไงนะกูบอกแล้วไงว่ากูมีอภิชาตบุตรเนาะทำเป็นเล่นไปเนี่ยถ้ามึงจะหาเด็กที่มันผิดปกตินะนะเอาลูกอีหนิงนะคะอีโมนานะเป็นบ้าค่ะนะคะเข้าโรงพยาบาลไม่รู้จะกี่สิบรอบแล้วต้องเอาเสื้อในรัดโอ้โหนะมึงต้องล็อกลูกมึงส่งโรงพยาบาลตลอดอีหนิงฮะวาสนามึงเป็นยังไงเป็นเมียฝรั่งเนี่ยธรรมดาซิมเปิลเขาก็ซื้อรถให้เมียขับถูกไหมพี่ถูกไหมคุณย่าใช่ทำไมอีหนิงวาสนามึงอะต้องซื้อต้องระดมเงินคนไทยซื้อรถให้ผัวมึงคะฮะอีดอกสงสัยอีโมนามันไม่อยากเกิดอ่ะมันคงไม่เต็มใจเกิดแล้วมันเกิดมามันเลยเป็นอย่างเงี้ยสงสารมันนะใช่สงสารเด็กเขาบอกว่าโอ้ยแม่มันจะไรอย่างเงี้ยถูกค่ะนี่มีทรัพย์ชาวบ้านเขากินถูกมันคงไม่อยากเกิดมานั่นแหละมันไม่เต็มใจมันอายเขาจะแย่แล้วน่ะเกิดมาแม่กูก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงนะแล้วแต่ก็แม่กูก็ไปตามว่าคนอื่นกูถามหน่อยหนิงนะอย่างมึงอ่ะกับพี่น้องมึงสามพี่น้องอ่ะที่มีลูกหลานอ่ะได้ครึ่งขี้ตีนของครอบครัวคนอื่นเขาบ้างนะเมื่อกี้คนก็พูดถึงเรื่องข้าวหมูแดงนครปฐมนะคะป้าจะบอกว่าข้าวหมูแดงนครปฐมแม่งอร่อยแทบทุกเจ้าอ่ะขอบอกของอร่อยที่สุดคือนครปฐมแล้วเนี่ยมาบีเกี๊ยวด้วยนะแล้วก็บอกทุกคนนะคะว่าถ้าไม่อร่อยจริงอย่างอโกหรือว่าป้าของลูกกูอยู่ไม่ได้ค่ะนะ40กว่าปีเขาขายมา 40-50 ปีแล้วเขามีกันร้าน2พี่น้องน่ะดีเหมือนกันที่มึงพูดน่ะคนนครปฐมก็จะได้รู้เลยแล้วคนนครปฐมหลายคนก็รู้ว่ากูปากจัดโดยเฉพาะร้านอีมึงหันเท่าหน้านะนะไหนๆก็ไปแล้วนะมึงหันหลังนะเที่ยวหน้าไปอีกนะอย่าหยุดไปนะหันหลังไปถามอีร้านขายก๋วยจั๊บดิบอกว่าอีหมวยมึงต้องเรียกกูว่าอีหมวยนะถ้ามึงเรียกเจ๊หมวยมันเดี๋ยวมันไม่คุยกับมึงนะเพราะมันไม่ถูกกับกูไม่ถูกกับกูไปถามมันเลยว่าเออบอกว่านี่เนี่ยนางหน้าอย่างเงี้ยไปแล้วเที่ยวหน้านะแต่งตัวให้ดีๆกับคนชาวนครปฐมหน่อยนะคนขายก๋วยจั๊บฝั่งข้างหลังมึงยังแต่งตัวดีกับมันอีกกระจอกแม่มีอาการโอ้ยจะไปช่วยเอาเงินไปช่วยไอ้ดอกทอง
ดูสภาพมึงซื้อใส่เสื้อสิเหี้ยนะก็คือว่าก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนครปฐมแล้วนะคะนครปฐมนะคะส้มโอหวานคัสเออกูลืมนะส้มโอหวานลูกสาวสวยแล้วกูลืมไปแล้วหนูลืมแล้วคุณย่าหนูลืมว่ะลืมความขวัญลืมความขวัญแต่ก็รู้อย่าลืมพี่โอมึงอย่าลืมไปสัมภาษณ์อาโกด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษสัมภาษณ์ไอ้แบงค์สัมภาษณ์ไอ้แบงค์เป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะคะรอบหน้าค่ะพาฝรั่งไปด้วยค่ะนะคะฮะมึงว่าโปรตุเกสเนี่ยนั่นน่ะมึงเราไปสัมภาษณ์เขาดูซิถูกที่มึงเอามึงไปถ่ายคลิปอาโกมาแล้วมึงบอกว่าเขาเป็นอิตาเลียนน่ะนะโอ้เอ้ยยอมรับชะตากรรมเถอะโอ้นะว่ามึงน่ะเป็นทาสอีหนิงอีหนิงให้ทำอะไรมึงก็ทำขำเว้ยในคลิปบอกว่าจะไปช่วยบอกมันโยไปอีกอย่าหยุดนะเออไปอีกเนี่ยเขาบอกว่าไหนบอกว่าจะไปช่วยเขาในคลิปแล้วไหนละให้เขาสักบาทไหมคงไปเห็นบ้านเขาแล้วช็อกไงช็อกไงเพราะว่าอะไรอ่ะคุณย่าที่เราดูในคลิปอ่ะเห็นห้องแอร์เขาไหมเห็นห้องแอร์เขาไหมเป็นกระจกที่กรอบอลูมิเนียมอ่ะพี่เห็นไหมเห็นไหมล่ะใช่เออเป็นไงเห็นแล้วเออน่าถ้าเปรียบเทียบน่ะคนไทยน่ะในคนไทยน่ะอย่างนี้ก็ถือว่ามีฐานะจำไว้นะข้างหลังน่ะก็มีรถเก๋งจอดนะใช่แบรนด์นิวด้วยเฮ้ยรถเก๋งนั่นของอาเจกกระเป๋าไม่ถ่ายมาลงเลยไม่บอกว่าไม่ถ่ายมาลงบ้านเขาขับรถทุกคนแจ๊กกูบอกประวัติลูกอาม่าไหมว่าเขามีลูกกี่คนที่พวกมึงจะมาดราม่าอุ้ยเขาป่วยติดเตียงเดี๋ยวคุณย่าคุยหน่อยอาม่าอายุ92ปีเขาป่วยติดเตียงเนี่ยมันเรื่องแปลกไหมที่มึงเอามาพูดกันเนี่ยแปลกนะเพราะว่าคนแก่คนแก่เขาก็จะ92แล้วเขาก็จะตื่นมาแล้วเขาก็จะแบบว่าพยุงไปพยุงมาแล้วเขาก็เหนื่อยเขาก็มานอนหลับแต่เขาจะหลับเยอะเขาจะคนแก่ใช่เขาจะนอนหลับเยอะเพราะว่าเขาจะเหนื่อยจะเพียจะอะไรอย่างเงี้ยจะติดเตียงไหมมันก็ติดกันทุกคนแหละเรายังกูก็ติดที่เราเหนื่อยเรายังอยากจะนอนเลยติดช่องนั้นเขาอิจฉาป้าฟังดูก็รู้คนฉลาดเขาแยกแยะออกค่ะอีหนิงกับสาวกงี่เง่าโง่มีแต่มุกดาเดิมๆอีดอกคนจนเป็นเจ้าของตึกอยู่ในเมืองนครเมืองนครถมไม่ได้หรอกที่แพงเวอร์นี่คนนครปฐมเพราะเขาเรียกคนนครปฐมจะเรียกนครปฐมว่าคอนถมเพื่อนอีโอเขาเห็นรูปมันอยู่ในใต้ดินเขาเลยบอกว่าอีนี่สมัยก่อนเป็นอาบอบนวดอยู่อ้าวโป๊แตกไงโอจิตภาเป็นไงคะมึงเป็นไงคนเขานี่ไงเพื่อนอีโอเห็นรูปมันที่ใต้ดินเขาบอกเลยว่าอีนี่สมัยก่อนเป็นหมอนวดที่อาบอบนวดเจ้าพญาสองผัวมันได้มันที่นั่นถูกเป็นไปได้เพราะว่าก็มันไม่มีอาชีพทำอะไรอ่ะมันไม่มีอาชีพเลยอ่ะผัวมันรับจ้างที่ไอ้นะผัวมันนี่นะผัวอีโอจิตภาเนี่ยคือเจ้านายเก่าของไอ้อภิรักษ์ที่เป็น CEO เทรดหุ้นปัจจุบันค่ะบอกได้เลยอีนี่มันเป็นกะหรี่เอาปลูกอะไรอปุกด้วยอะไรเป็นอีนี่มันเป็นกะหรี่อปุกด้วยเจ้าพญาเจ้าพญาสีอีโอยุติมาก่อนมันชื่อกิตติไม่ใช่ชื่อโอมันชื่ออ๋อมันชื่ออีโอกไม่ใช่อีโอเขาบอกว่าไงเห็นไหมแสดงว่ามีคนเขารู้แล้วว่าอีโอเป็นไงคะอยากจะขุดชาวบ้านเหมือนเอฟารีนานะจะขุดชาวบ้านเจอแผลตัวเองใหญ่กว่า เป็นไงจ๊ะอีโอกอีโอกมันเปลี่ยนชื่อเป็นอีโออีโอกอีโอเป็นมันเป็นหมอนวดเจ้าพญาสองนั่งตู้ตั้งแต่สมัยที่ไม่มี
ไม่สมัยที่บรรยายไม่ได้เป็นเมียน้อยเขาอ้าวเป็นยังไงจ๊ะจะทำยังไงดีนะให้คนได้รู้ความจริงกูบอกแล้วไงมึงอะสันดานเหมือนอีกูบอกแล้วมุมแมลงมุมแมลงคว่ำไปแล้วกลับมาแล้ว ตายแล้วเพิ่งโลนะเนี่ยกูโดนกะหรี่อิจฉา ว่าถ้ามึงอ่ะคำก็กะหรี่สองคำก็กะหรี่พวกกูไม่ได้เป็นนะคะมึงมาดูคอลูฟิเคชันพวกกูได้เลยนะกูไม่ได้เป็นขับบ้างนะคะตัวที่เป็นนะน้ำพวกมึงคำก็กะหรี่สองคำก็โลกเป็นไงคะโดนชาวบ้านเขาขุดเลยเป็นยังไงเราโอ๊กชื่อเดิมชื่อโอ๊กอีโอมันชื่อเดิมว่าโอ๊กนะตายแล้วเอาไว้ตายแล้วเป็นหมอนวดที่เจ้าพยาก็แต่อย่างเงี้ยเราพูดตรงๆนะต้องพยาสองแต่ความจริงนะว่าบุญว่าบาปนะเราต้องยอมรับความจริงกับสังคมไทยนะคะว่าเดี๋ยวอย่าดิ้นกันนะเราต้องพูดความจริงกันค่ะคนไทยอ่ะอันดับหนึ่งของโลกค่ะเมืองกรุงเทพคือเมืองหลวงของตลาดเซ็กโลกค่ะนะคะการค้ากามยกการค้ากามอันดับหนึ่งของโลกนะคะเราต้องยอมรับกันอยู่ไม่ต้องดิ้นนะคะไม่ต้องดิ้นนะนี่ไปเซิร์ช Google เอานะคะนะคะอันนะคะเราก็คุยกันมาเนี่ยประมาณเอาไว้ไต่แล้วคุณย่าค่ะ2ชั่วโมงค่ะนี่แล้วฝากบอกนะเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันใหม่เอออะออกออกอะไอหมอนอดวัดไอชิบหายไปเลยนะออกยอเออถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นเดี๋ยวจะสอนนะถ้าจะเล่นอวตารน่ะอย่าโพสเยอะถ้าโพสเยอะมันโป๊ะแตกนะแหมใช้ไลน์พาเพลินห้องฮาวนะแล้วก็อีกชื่อนึงก็ชื่อว่าโอจิตภาแล้วก็เป็นคนดังในข่าวนะคะเดี๋ยวหนูจำชื่อไม่ได้จริงนักข่าวคนนี้ใครช่วยบอกหน่อยนี่นักข่าวคนนี้ที่ชื่อฉายาว่าหมาแก่เนี่ยชื่อว่าอะไรกับคุณแมวสาวที่คู่กันนะชื่ออะไรเอาพวกเราช่วยกันขุดมันมาบอกกล่าวกันเยอะๆมันไม่เคยส่งเงินให้หนิงแต่ส่งของกินให้หนิงคุณเมลีบอกนะคะบอกไม่เคยส่งเงินให้หนิงแต่ส่งแต่ของกินของกินมันก็ส่งให้ป้าเมื่อก่อนเนี้ยป้าบอกไม่เอามันก็ส่งเพื่อนมันบอกว่าเมื่อก่อนมันหน้าแหลมมันไม่น่าแหลมหน้ามันเหลี่ยมก็มันทำเอาเงินจากไอ้ที่มันเทรดหุ้นนะคะไปทำสัญญกรรมที่เกาหลีทั้งผัวทั้งเมียนะเงินชาวบ้านทั้งนั้นน่ะผัวมันก็ทำสัญญกรรมตัวมันก็ทำสัญญกรรมอีหน้าเหลี่ยมอุ้ยไม่ด่าเราไม่ด่ามึงเรียกกูอีเบี้ยวกูก็เรียกมึงอีหน้าเหลี่ยมแต่อย่างน้อยนะก็บอกละกันนะโอ้มึงหน้าตาสวยเนาะแต่มึงก็ไม่เคยบอกกูนะมึงจบอะไรอ่ะนะกูก็ไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆมึงแต่งงานกับมิจฉาชีพตัวพ่อที่เป็นเจ้านายเก่าของอภิลักษ์ที่เป็นอีซีโอสมัยนี้และเป็นคนเทรดหุ้นเดิมๆและมีคดีป้าเยี่ยมคนจริงใจขอบอกมันบอกเมื่อก่อนนี้อีโอหน้าเหลี่ยมไม่แหลมแบบนี้ค่ะคือเป็นคนที่เทรดหุ้นคนแรกๆแล้วก็เอาอภิรักษ์มาเขียนเว็บไซต์ให้ก็คือผัวของอีโอจำชื่อคุณหมาแก่ไม่ได้นะคุณหมาแก่กับแมวสาวโอเคนะบ๊ายบายนะวันนี้คนดูหนาแน่นมากค่ะคุณย่าเราคุยกันเบาๆนะคะวันเสาร์อาทิตย์ป้าขอนะคะเป็นวันของป้านะคะบอกกับทุกๆคนนะคะว่าเสาร์อาทิตย์ป้าจะมาพูดยาวๆอยากจะพูดเรื่องอะไรก็พูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันธรรมดาก็จะจัดให้กับสังคมค่ะคุณย่าคือเสาร์อาทิตย์คุณย่าต้องมาช่วยนะคะแบบว่ามาช่วยแจมคุยเล็กคุยน้อยอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวอีกฝ่ายเรื่องนึงอย่าเพิ่งไปฝากหน้าซีบอกด้วยนะคะว่าถ้าคุณเลี้ยงลูกอย่างปาตู้คุณก็ต้องหยอดอาหารให้มันกินนะแล้วก็
ถ้าคุณเลี้ยงลูกอย่างปลาทะเลคุณต้องให้ลูกคุณน่ะแข็งแรงในทะเลแล้วเอาชีวิตรอดในทะเลได้นะคะและอย่างส่วนอีโอจิตภาเนี่ยนะเมียของนายบอสเนี่ยหรือว่านายกิติเนี่ยอดุลกิติเนี่ยนะคะที่เจ้าของบริษัทอะอะไรวะต้องไปดูข่าวเก่าเดี๋ยวไปดูข่าวเก่าว่าชื่อว่าอะไรมึงเลี้ยงแต่หมาน่ะมึงไม่รู้หรอกว่าการเลี้ยงลูกคนน่ะมันเลี้ยงแบบไหนแล้วก็มึงก็รอวันที่หมาเนี่ยนะที่มึงเลี้ยงเป็น10ตัวเนี่ยป้อนข้าวมึงก็แล้วกันลูกคนน่ะเมื่อโตระยะหนึ่งแล้วไม่ต้องป้อนข้าวไม่ต้องหยอดอาหารลูกคนต้องทำมาหากินได้หรือว่าคนแบบมึงเนี่ยขอเงินพ่อเงินแม่แล้วโตขึ้นมาก็ขายหีเป็นหมอนวดฮะโยจิตภาถึงว่าปากมึงถึงได้เสนียดจันไรไงคำก็กะหลี่คำก็หีก็ควยกูยังอึ้งมากเลยกับคำด่าของมึงเนี่ยทำตัวเป็นผู้ดีนะป้าต้องเรียกมันอีหมอนวดเจ้าพญาสองนั่งตู้อีหมอนวดเจ้าพญาสองนั่งตู้นะดูกูสิจบกูอีหมอนวดเรียกอีหมอนวดป้าต้องเรียกมันอีกะหลี่นั่งตู้เจ้าพญาสองโอเคค่ะอีโออีกะหลี่นั่งตู้เจ้าพญาสองถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะมึงจะเจ็บปวดนะแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมึงก็ไม่ต้องเจ็บแล้วไม่ต้องดิ้นนะเข้าใจป่ะคนเรื่องจิตยาใหม่แล้วอีหมอนวดบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่นะจ๊ะลาก่อนค่ะลาก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดร้ายกับคนอื่นขอให้แม่งได้แต่สิ่งร้ายๆบ๊ายบายค่ะทุกคนนี่ตอนนี้ป้ามีงานใหม่แล้วนะคุณย่าเนี่ยคนเนี้ยคุณย่าเนี่ยค่ะเขาเป็นภรรยาฝรั่งเหมือนกันนะคะเขาสอนป้าให้เลี้ยงกล้วยไม้แล้วเขาก็สอนไอเดียในการจัดกล้วยไม้ยังไงให้สวยไม่ใช่เอามาแบบถุงกระป๋องพลาสติกแล้วก็ใส่อย่างนั้นไม่ใช่นะคะก็ลงทินนิดอันนี้ไม่ใช่แก้วไวน์นะคะอันนี้แก้วสำหรับใส่ต้นไม้ถ้าเกิดกินไวน์แก้วขนาดนี้เมาตายห่าโอเคค่ะเขาบอกว่าป้าสวัสดีค่ะเขาบอกว่าป้าอย่าปล่อยให้มันมาละลานนะลูกป้าจะถูกคู่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราฟ้องสังคมเราเป็นลูกช่างฟ้องถ้ามันเยอะนะคะกูก็จะฟ้องท่านท่านแป๊ะอ่ะอ๋ออย่าลืมไปจัดมาฮีก็แต่ถ้าเกิดว่ากันตามหลักความจริงแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังทำอะไรตามกฎหมายมันไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวจะไปถามลุงแป๊ะดูเซนะคะถามพี่แป๊ะดูซิว่าพี่แป๊ะคำเขาทำแบบเนี้ยทำอะไรเขาได้บ้างคะดิฉันรู้นะคะว่าใครไปอ่ะจับอีนี่ก่อนเลยค่ะจับอีนี่ก่อนเลยไปเขาเรียกว่าไปละเมิดสิทธิ์คนแก่นะคะก็ไปถ่ายรูปอะค่ะนะคะจะอีหมอนวดเจ้าพญานี่ก่อนใช่นี่บุญมากถ้าบุญมากเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงเรามาคอยดูต่อไปสิว่าอีโอจิตภาอีหมอนวดนั่งตู้เจ้าพญาสองน่ะมันจะเจอกรรมอะไรบ้างบอกแล้วไงคะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวกูปรีนาเป็นตัวอย่างใช่ไหมล่ะอีปารีนาเอ๋น่ะดูเป็นตัวอย่างนะจ๊ะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวนะจ๊ะจุ๊บ